สบายดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพขอต้อนรับเสริญผมกับทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันที่4เดือนมิถุนายน2020จากสหรัฐอเมริกาทางทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกานำเสนอรายการวิจารณ์ข่าวประจำสัปดาห์สมิธานไมโครแพงดีจากเมืองเซนดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียและข้าพเจ้าเองบรรลังคำสุขเข้ามาจากเมืองพอร์ตแลนด์ออริกอนเข้าพร้อมในรายการผู้ควบคุมในรายการของเฮามื้อนี้ก็เช่นเคยก็เป็นยานางถาวรวีไลวันก็ได้เข้าร่วมในรายการมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันขอถามสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาทุกท่านวันพฤหัสมื้อนี้พวกเขาก็มีข่าวคราวต่างๆมาเสนอข่าวที่มีสาระนำเสนอตามที่ได้เคยปฏิบัติและเพิ่มกันนำเสนอกันมาผู้บริการเชียร์เวลาขอให้ท่านไม่ก็เป็นดีตามข่าวเขาท่านผู้ชมทางบ้านสกุลคนเขาจะเขาต่างๆที่ว่าเอานำมาเสนอจัดเรียงรายกันไปเรียบร้อยแล้วในมือนี้เขาขอเซ็นเนอร์ท่านไมโครตามสบายดีท่านก็สบายดีเนาะท่านประธานบัลลังก์ท่านก็สบายดีน้องทวารผู้ควบคุมรายการและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมรับฟังทุกมุมโลกและก็สบายดีนับถือฮักแพงสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้ากับเวนโก้แพงดีจากเมืองเซนโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อนี้ก็ตามขาแรกวันประหัสเท่ากับได้มาพบข้อกันอีกเนาะตามตารางที่เขาเคยล้มกันมาและก็สำหรับแรงมือนี่ก็เขาเข้ากับมีละอันละแนวที่มาอารมณ์กับพ่อแม่พี่น้องเนาะมาฟังน้ำกันว่ามันเป็นอะไรเนาะสภาพการสภาพการอเมริกาบอหรือว่าสภาพการยูราบออันนี้เราเข้ากับมาติดตามฟังน้ำกันอากาศสีโยกไข่ท่านพันวันลังอันเสนอก่อนซะสีข้อสีประเด็นอย่างเอาเสนอท่านวันลังอันว่าก่อนเจ้าครับวันนี้เจ้าขอขอบใจท่านในคุ้มเพลงดีในรายการเมื่อนี้ดังที่พวกเขาได้ปรึกษาหารือกันได้เมาได้ล้มกันในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีรายเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงห้องขอความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมตัวที่สองมากับเป็นข่าวอยู่ในสปป.ลาวที่เกิดขึ้นในสปป.ลาวเกี่ยวพันถึงเรื่องเศรษฐกิจและการธนาคารเรื่องการหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นข่าวๆที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นนิกเกอันเอเชียนรีวิวจึงมีข้อหาสาระอันสำคัญที่สุดที่ประชาชนลาวในประเทศจะต้องรู้จักและก็เอารับเอาข้อมูลไปพิจารณาว่าออกมาในลักษณะเส้นเดียวกันเส้นใดก็เลยนี่ไม่ขอคำเจ้าจะขอเริ่มที่ว่าเขาจะตีราคาเบาไม่ได้ในราคาในลักษณะสภาวะการสิทธิมีการเดินประท้วงเรียกห้องเอาความเป็นธรรมอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพคงจะรู้จักและก็ได้เบิ่งข่าวที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นในเมื่อวันที่25เดือนเมษที่กายมานี่เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเชริฟอยู่เมืองมินนาโพลิสรัฐมินนิโซตาได้ทำการพยายามทำการจับกลุ่มคนผู้หนึ่งซึ่งได้ถือถึงมีโทรศัพท์ถึงผู้เกี่ยวหันได้ถือ เงินใบละ20 ดอลลาร์เงินปลอมเข้าไปซื้อของเงินล้านค่า หลังจากนั้นมาแล้วค้นขายของก็ได้รายงานบอกว่าเงินใบ20 ดอลลาร์ที่เอาไปทำการซื้อขายของเป็นเงินปลอมแล้วก็เลยได้ห้องตำรวจเพราะตำรวจมาแล้วตำรวจก็ทำการอยากจับกลุ่มผู้เกี่ยวการจับกลุ่มก็ได้เริ่มการที่ว่าเขาเห็นอยู่ในภาพสิ่งเดียวกันเขาจะตัดสินราคาตีราคาไปว่าเป็นการให้แห้งเหลือการเหตุผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ตามมาเนี่ยเขาว่าผู้ใดที่พออยู่ในขั้นพิจารณาของศาลแต่ต่อมาผู้เกี่ยวได้เสียชีวิตลงท่ามกลางการระยะเวลาการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวไห้และก็น่าเสียใจต่อชีวิตแบบนั้นมีผลสะท้อนนักน่วงการเสียชีวิตนี่กับแปลว่าเสียคนไปในครอบครัวของผู้เกี่ยวเองซื้อพันธมิตรซื้อว่าจอร์จฟลอยด์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อที่25เดือน20ที่เมืองมินนาโพลิสรัฐมินนิโซตาที่ความในรายการที่ว่าความในเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นมีทั้งที่ผู้เสียชีวิต1 คนและก็มีตำรวจอีก4 คน
ตำรวจดังกล่าวนี่ปัจจุบันนี่ถึกทางการถึกทางการเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยถึกจับกลุ่มตัวไว้เรียบร้อยแล้วในข้อหาที่ว่าทำลายร่างกายและฆาตกรรมสำหรับผู้ที่ในตำรวจ1ใน4คนน่ะผู้ที่เอาหัวเข้าเน็กคอของผู้ที่ที่กับพวกคนกำลังสี่จับตัวนะได้เสียชีวิตตรงนั้นผู้นั้นน่ะเดี๋ยวนี้มีอยู่ในขั้นของศาลนั้นเพิ่นมีการกล่าวหาว่าผู้เกี่ยวเป็นการฆาตกรรมขั้น2น่ะมันน่ะ second degree murder มันน่ะ charge นั่นได้ข้อหาสำหรับ3ตำคน3ตำรวจที่ว่าร่วมยังไงจะร่วมมือจับกลุ่มผู้นะจอร์จฟลอยด์เนี่ยกับตกอยู่ในลักษณะที่ตั้งข้อหาใส่ว่านะครับทำการฆาตกรรมคัน3แล้วก็พร้อมด้วยซอยกันอีกจับกลุ่มนะตัวผู้ที่เสียผู้ที่เสียชีวิตนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเรื่องเกิดขึ้นดังกล่าวนี่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวออกไปในทั่วสังคมทั่วที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการกล่าวฟ้องศาลกันทั้งที่ขึ้นลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องความดังกล่าวนี่เกิดขึ้นและทั้งประชาชนที่เราเห็นว่าผู้มีความถูกต้องปองดองถูกต้องทางด้านกฎหมายก็จึงได้เรียกร้องกันลงเดินขบวนประท้วงซอกหาความเป็นธรรมจากอันขบวนยุติธรรมจากทั้งศาลนั่นแหละเดี๋ยวนี้ทั้งศาลนั้นเพิ่นได้อันนั้นมีผู้รับผิดชอบห้องว่า district attorney แปลว่าผู้คันชิวและจ่าศาลนำฟ้องศาลนั่นแหละเอาเจ้าหน้าที่มาแล้วกันทำการสอบสวนหาข้อหลักฐานต่างๆเพื่อให้ความเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองกรรมสองฝ่ายผู้ตายก็ตายไปแล้วผู้ถูกจับก็ถูกจับไปเพราะกระทำผิดกฎหมายอันนี้นี่เป็นเรื่องระบบยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเด้ออยากให้รู้จักท่านไมโครเพ็กดีว่าซอยกันก็ได้ตำรวจเฮ็ดผิดตำรวจถือกล่าวหาไว้เฮ็ดผิดนี่ตำรวจก็ต้องจับตำรวจเด้อันนี้อย่าใครท่านผู้ชมทางบ้านของผู้จักเด้อมีบ่อันกรณีว่าตำรวจถือกล่าวหาว่าเฮ็ดผิดอยู่ในประเทศลาวของเฮาหั่นตำรวจจับตำรวจนี่บ่เคยมีจักเทื่อเด้บ่เคยได้ยินเนาะอธิษฐานไมโครเพ่งดีอันนี้ก็ให้ฟังหูไว้หูเพราะว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือกล่าวหานี่ยังบ่ทันได้ถูกตัดสินเด้อยังไงในขั้นกรณีในศาลนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นแต่ว่าประชาชนนั้นมีความใจฮ้อนผู้ที่ต้องการจะได้ความยุติธรรมจึงได้เกิดพากันลงเดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมการเรียกร้องความยุติธรรมนี่บ่แม่นตั้งแต่อยู่ในเมืองมินนาโพลิสได้อยู่อยู่ทุกทั่วเมืองใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นข่าวเนี่ยดังออกทั่วโลกแล้วเขาก็ได้เบิ่งเขาก็ได้สมกันข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่ใส่ก็ตามมันจะต้องเป็นข่าวแล้วคนทุกคนจะต้องส่วนใหญ่ก็สนใจมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยต่างกันเกิดเบิ่งได้แต่ความแตกต่างมันมีอยู่จังซี่ท่านผู้ชมทางบ้านอยากให้ท่านเข้าใจคนที่ว่าไปเดินขบวนเรียกห้องเอาความเที่ยงธรรมมันน่ะมันเดินขบวนแบบสันติวิธีมันคัดเจ้าย่างพระเจ้าไปตามถนนพระเจ้าไปตามเขตที่ว่ากฎหมายอนุญาตให้ไปแต่อีกภาคส่วนนึงอ่ะในสภาวะการเดินขบวนเรียกห้องของคนไปทำมันก็มีกลุ่มนึงอีกไปเข้าไปห่วมจนอ้างว่าไปห่วมเดินขบวนแต่ว่าไปทุบไปมั่งไปจูดไปนั่นอันพวกดังกล่าวนั้นเพิ่นห้องว่าเป็นพวกเทเรอร์พวกดังกล่าวนั้นเป็นพวกที่เฮ็ดผิดกฎหมายอยากให้เข้าใจอย่างจ่าแจ้งเด้ออยู่ในสปป.ลาวมีการเดินขบวนแบบนี้บ่มีบ่คนเป็นหมื่นเป็นพันบ่เคยมีตั้งแต่วันที่2ธันวาคม1975จนมาบ่มีมีครั้งนึงท่านไมโครเพ่งดีการเดินขบวนมันก่อนวันที่2ธันวาคมนี่มันปุ๊บคนอยู่ในบ้าน 4:00 น.ตื่นขึ้นเบิดบ้านเบิดเมืองอยู่แข่งนั้นกันลงอยู่ในท่าหลวงอันนี้จะเว้าให้เข้าใจอยากให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่ฟังรายการว่าเฮาชมรายการว่าเฮาให้ตั้งในสติเทียมธรรมในจิตใจว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดดังที่ข้าพเจ้าได้อธิบายให้รู้จักและเข้าใจแล้วกันพวกที่ไปร่วมเดินขบวนนั้นแล้วไปมั่งไปจูดไปลักของต่างๆพวกนั้นมันกระทำผิดกฎหมายมันตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องได้เข้าไปพวกแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มสกัดกั้นบ่ให้เกิดการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในมื้อนี้ปรากฏว่าในข่าวก็ที่เข้าพระเจ้าได้เบิ่งได้ติดตามนี่ก็สถานการณ์สภาพการต่างๆก็ได้ผ่อนคลายลงหลายเต็มแล้วเนื่องจากว่ามีการขอห้องจากครอบครัวของผู้ตายนี่แหละของจอร์จฟลอยด์นี่แหละเพิ่นบอกว่าจอร์จฟลอยด์ถึงตายไปแล้ว
เข้าใจดีปัสสุนหรือเพื่อนมิตรของจอร์จฟลอยด์มีความเกลียดแค้นอยากได้ความยุติธรรมแต่ว่าจอร์จฟลอยด์นี่บ่มักถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะบ่เห็นพร้อมเกี่ยวกับการไปลักเครื่องลักของไปจูดลั่นอันต่างๆที่แถวทางเลยในเขตของการเดินขบวนนั้นเพิ่นบอกว่าห้างห้านต่างๆที่เป็นลักถึงลักถึงจูดถึงอย่างนั้นมันห้างห้านอาการนั้นมันได้จ้างคนนะพวกที่ว่าไปเดินขบวนนั่นนะอันให้มีอยู่ไม่กินเพิ่นจะขอให้คนนั้นใส่สติปัญญาให้ใส่ความที่จิตใจให้มีความกุ้งไปกุ้งมาอย่าสุไปตกเป็นเหยื่อหรือไปสร้างความบ่มีระเบียบไปทำลายทรัพย์สินของคนอื่นนั่นมันเป็นการผิดกฎหมายอันนี้มันข้าพเจ้าอยากเฝ้าให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาได้ฟังเสียงเดียวกันเพราะว่าเขาได้รับข่าวจากโซเชียลมีเดียมาว่าพวกสร้างสามหัวคือบ่เว้าแดบ่ได้ลักษณะที่ว่าที่จะเว้าแบบท่าท้ายเอาแพศนาข้าพเจ้ามาเว้าอยู่ที่นี่กับท่านแม่กู้แพงดีมาเว้าที่นี่บ่แม่นมาเว้าเอาแบบแพ้เอาแพ้แบบแพ้แบบสนะแม่นมาเว้าเรื่องแบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็ตามการกระทำผิดกฎหมายจะต้องได้รับโทษอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้เว้าว่าเป็นท่านจอร์จฟลอยด์ทำผิดกฎหมายเด้อข้าพเจ้าเว้าเรื่องที่ว่ามีการซับซ้อนนี้การเดินขบวนประท้วงและก็มีคนกลุ่มสวยโอกาสไปใส่ภาพโพสต์พวกดังกล่าวนั้นไปทำลายทรัพย์สินที่ดีของผู้อื่นทรัพย์สินหรือทรัพย์ของทรัพย์สมบัติของผู้อื่นอันนั้นมันเป็นการผิดกฎหมายการกระทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่รักษาความระเบียบเรียบร้อยจำเป็นจะต้องได้ปราบปรามสกัดกั้นว่าให้สภาพการดังกล่าวโดยการหักออกไปแสดงกำลังหักสาวควบคุมและก็บังยังทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของผู้ที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง จะขอให้ท่านไมโครแห่งดีมาออกความคิดความเห็นน้ำเสียงเดียวกันขอเชิญได้ท่านไมโครเอาจะขอเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับเรื่องเดินขบวนเนาะผู้ใดก็เบิ่งข่าวนั้นกันเบิดล่ะติดตามคือกันแล้วก็เรื่องเดินขบวนนี้มันก็มีอันให้และก็อันดีเนาะลายเอียงกยาสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วก็บนขึ้นฐานรัฐธรรมนูญแน่นอนแหละทั้งอันรัฐบาลเพิ่นก็ถืออันนี้เป็นหลักเป็นพื้นฐานอยากให้ทุกคนนี่มีสิทธิเสรีภาพเพื่อกันเบิดให้เข้าใจบ่แม่นว่าเข้าข้างคนนั้นผู้ใดผิดเพิ่นก็เฮ็ดตามผิดผู้ใดถือคนก็เฮ็ดตามถืออันนี้เนาะแต่กับประชาชนส่วนหลายเขาเจ้าก็ใจฮ้อนก็ลงถนามประท้วงกันเห็นบ่การประท้วงนี้มันก็มีอันดีอันบ่ดีเนาะอันดีก็มันว่าพวกที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดแท้ลักคือสมมุติอยู่เมืองข้าพเจ้านี่อยู่ซานดิโก้นี่เขาเจ้าก็ไปเฮ็ดอยู่ภาคพุ่นนะอยู่ภาคพุ่น2มื้ออยู่บ่บ่ภาคเขาเจ้าก็ไปเฮ็ดไปเว้าไปว่าอยู่หั่นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปเบิ่งนําคือกันบ่มีการวุ่นวายมาแล้วมันก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าไปเดินขบวนแล้วก็ไปฮานบนในแถบมันมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์กันพวกนั้นพวกเสียโอกาสเฮ็ดไปแล้วก็เริ่มทับพักตอกประตูบ่ลักเครื่องอันนี้มันพวกบุดีเนาะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ติดตามเพิ่นก็เบิ่งคือกันเขาเจ้าก็มีถ่ายรูปแล้วเขาเจ้าก็เว้าได้ว่าพวกใดที่ว่าไปลักเอาของอะไรอย่างนี้เขาเจ้ามีรูปมีเขาเจ้าบอกให้ส่งมาทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งท้องถิ่นเขาเจ้าก็สิเฮ็ดเวียกเลยอันนี้ก็เฮาก็เห็นว่าสมเชยถูกต้องเห็นนั่นนะเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้ากันและเฮาก็เห็นบางอันเห็นบ่เนาะกับทั้งเจ้าหน้าที่และกับประชาชนเขาเจ้าก็เว้าถือกันและเขาเจ้าก็มีการมีอย่างนั่งกันนะผู้เข้าแบบเล่นฟุตบอลนั่นแหละอันนี้มันเขาเจ้าคำนับเข้าใจกันแล้วและเขาเจ้าก็ล้มกันเข้าใจกันบ่มีการปะทะกันและก็เอาน้ำเอาไนให้กันกินอันนี้เฮาเห็นเนาะและก็บางภาคส่วนเขาเจ้าก็ยังมาติดนั่นน่ะติดหนักติดล้ำมือบัดย้อนซะกันอันนี้นี่เขาเห็นว่าประชาชนกับเจ้าหน้าที่เข้าใจกันเด้อันนี้มันถูกต้องอันนี้น่ะบ่เป็นผมมันนั่นน่ะคุณแฮงเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ผู้เบิ่งนี่เขาต้องมีการแจ้งแยกมันมีอันดีอันบ่ดีอันดีนี่แปลว่าเขาได้เจ้าได้ใช้สิทธิ์เขาเจ้าสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของเขาเจ้าออกมาว่ามาเฮ็ดอันบ่ดีมันพวกโซโอกาสพวกบักกีหลักว่าง่ายๆจ้ะไปทำความเสียหายอันนี้มันพวกบ่ดีเนาะเฮาก็เพิ่นไปนับกันแต่อียังกะยามันก็ยังบ่ทันแล้วกันแต่ว่าก็เฮาเห็นแล้วว่าพวกเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนนี่มันว่าผิดแล้วที่ได้ดําเนินอันตามกฎหมายระเบียบบ้านเมืองของทางอเมริกานี้เนาะแล้วก็เพิ่นก็แน่นอนเฮาก็ต้องให้เฮ็ดให้ถูกต้องระวังสองคำสองสองฝ่ายทั้งครอบครัวผู้ที่ถูกเสียหายก็แม่นก็ให้ถูกต้องแล้วก็พวกที่เฮ็ดผิดนั่น
ให้เข้าใจอันนี้ยังกะยาละเฮาก็เชื่อมั่นทั้งละเจ้าหน้าที่อเมริกาคนต้องไปเฮ็ดแนวที่ว่าบนมันถูกต้องเอากฎหมายรัฐธรรมนูญเลยเป็นพื้นฐานยังกะยาก็ให้พ่อแม่พี่น้องเฮานี่ติดตามไปนํากันแล้วก็ตามเบิ่งนี่ก็แม่นว่าเขาคอยเบาแล้วสำหรับอยู่เขตข้าพเจ้านี่ก็บ่เห็นแล้วสำหรับวันนี้มีแต่มื้อวันที่ทันเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าก็พรแล้วเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดว่าอนาคตไปอาทิตย์หน้านี่ก็สิเบาบางแล้วก็สิเข้าใจละแล้วก็ผู้ใดผิดได้ถึงทั้งรัฐบาลก็สิออกมาเว้าเนาะอย่าใครว่าจังซั่นเนาะเอากับนี้ฉะนั้นล่ะท่านมาลังเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญท็อปฟิกได้ท่านไม่ควรแป้งดีก็มีเสียงแง่ออกมาจากโซเชียลมีเดียออกมาลักษณะที่ว่าอยากคันที่ว่าอยากโปรโวกหรือว่าลักษณะท้าทายแต่ว่าพวกเขานี่บ่ลงคนดอกในคำหยุกแง่หรือว่าคำท้าทายดังกล่าวนี้เพิ่นบอกว่าพวกสร้างสามหัวนี่คือบ่ออกมาแถลงการแก้ซวยรัฐบาลสหรัฐแต่เพิ่นว่าอันนี้นี่มันเป็นลักษณะดังซี่ท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอขอบใจเด้อในคำถามหรือว่าคำอันที่ว่าตีสมมันออกมาเนี่ยแต่พวกเขานี่ขอ ตอบเพียงอันน่ะสั้นๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายอยู่สหรัฐอเมริกาก็เพิ่นมีระเบียบเพิ่นก็มีระบบรับรองอยู่แล้วการเดินขบวนแท้ๆนะการเดินขบวนนี่นะประชาชนอเมริกันมีสิทธิ์ใช่ได้มีอยู่ในธรรมนูญอย่างดีส่วนของธรรมนูญสหรัฐอเมริกาประชาชนมีสิทธิ์ใช้เสียงได้ส่วนหนึ่งของประชาชนของสิทธิ์เสียงของประชาชนอเมริกันนั่นแหละพวกเขาต้องใส่ความพินิจพิจารณาสังเกตความแตกต่างระหว่างการเดินขบวนแบบสงบกับคือเฮาเห็นน่ะย่างน้ําถนนเขาเจ้าย่างห่างๆกันเด้ย่างแล้วยังบ่แล้วเด้ย่างอีก6 feet กันนําห้องว่า social distance อันนั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่มันเป็นพวกที่ว่านับถือกฎหมายแท้ๆมันประท้วงแท้ๆก็แล้วมันแตกต่างกันครับกับการที่ว่าเข้าไปพวกที่ไปปะปนอยู่นั่นสวยโอกาสเข้าไปทำลายทรัพย์สินห้างห้านค่าห้านขายต่างๆจูดแล้วกับเขาเข้าไปลากเอาเครื่องเขาก็เห็นอันนั้นมันเป็นการมันแตกต่างกันเลยครับการเดินประท้วงแบบสันติวิธีเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งรักษากฎหมายอยู่แล้วก็จะต้องได้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องปกต้องได้ปกป้องทรัพย์สินของประชาชนต้องปราบปรามผู้กระทำผิดซึ่งสวยโอกาสก็ป้าปนกับประชาชนไปเดินประท้วงมีเจตนาดีแท้พวกประชาชนนั่นน่ะห้องขอความเป็นธรรมวันนี้ข้าพเจ้าจะขอกลับขึ้นมาถามได้มั้ยมีสปปลาวดิมีบ่สภาพการปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่ทั้งศาลนี่สั่งตำรวจศาลได้สั่งตำรวจให้จับตำรวจผู้ที่ถือกล่าวหาว่ากระทำผิดนี่นะเพื่อรอท่าการตัดสินตามกฎหมายมีบ่อยู่ในสปปลาวปัจจุบันนี้เริ่มแต่วันที่2ธันวาเริ่มมาท่านมีก็ส่งมาทางหลังบ้านก็อาจจะแจ้งให้เอาฮู้จักก็รับทราบแต่โอเคอยู่ในรูปที่ท่านเบิ่งได้น่ะคลิปวิดีโอน่ะประชาชนน่ะนะบางคนมันห้ายแฮงเด้บ่แม่นพวกที่มาพูดมาจนซี่หน้าซี่ตาเจ้าหน้าที่ตำรวจบางพวกกันแกล้งระเบิดควนนี่ก็เป็นเพียงแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมื่อวันที่25เดือน5เป็นต้นมาอันนี้มีเขาเจ้าเหตุเขาเจ้าแกงคนระเบิดใส่ตำรวจแต่ทางการมันต้องรับผิดชอบทางการมันต้องเบิ่งความปลอดภัยต้องสืบสวนเอาความเป็นจริงต้องหาคนหาทางแก้ไขคดีให้ความกงไปกงมาทั้งสองกั้มสองไฟผู้ถือกล่าวหาก็คือตำรวจอาจจะซื้อว่าโชวินนี่วันนี้ผู้เกี่ยวนี่ถือในข้อหาที่ว่าฆาตกรขั้นสองเลย second degree murder สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ3คนนั้นมีเซียโทมัสเคนนินเลนอเล็กซานเดอร์ควิงกับจูเท่านี่จูเท่านี่เป็นคนม่งเลยม่งลาวอเมริกันเนี่ยตำรวจแต่ท่านผู้ชมทางบ้านเด้อพวกข้านั้นที่ว่าอยู่ในเมืองลาวอาจจะพอเข้าใจมีคนม่งนะรัฐนามินิโซตาเนี่ยเมืองมินาโพลิสมีคนม่งอยู่หลายเป็นแสนกว่าคนพุ่นเด้อทั้งสหรัฐทั้งการของเพิ่นบ้านเมืองเพิ่นเพิ่นได้เอาคนของที่ป่าภาษาม่งได้เข้าไปเฮียนแล้วเข้าไปเป็นรับใช้ในราชการของตำรวจได้พวกดังกล่าวนี่น่ะบ่ผิดล่าเด้บ่ถือกล่าวหาล่าเด้ค่าประกันตัวเป็น1ล้านดอลลาร์ได้ทานผู้ชมทั้งบ้าน
จ้าค่อยประกันตัวด้วยประกันตัวได้เพื่อให้ออกเธอได้นี่ถ้าตัดสินผิดนะตามคำกล่าวหาว่าคำการฆ่าของจอร์จฟลอยด์นี่นะถ้าศาลตัดสินแท้ๆนะว่าผิดนะทั้ง4คนนี่สิเข้าจำคุก40ปีเด้ให้เข้าใจเด้อท่านผู้ชมทางบ้านนะเด้อมีบ่ได้ยินบ่อยู่ในบ้านเฮาระบอบปัจจุบันนี่ตำรวจจับตำรวจแล้วสิเข้าคุกกันว่าวันนี้นะว่า2ปีนี่ก็ให้มันฮอดซะนะอันนี้เคยได้ยินบ่ท่านไม่กูเพิ่นนี่ได้ยินบ่บ่ได้ยินแม่นบ่อันนี้ล่ะเฮาเว้าเนี่ยเป็นเรื่องเว้านี่ข้าพเจ้าเว้าหัวพร้อมแต่ว่าเว้าเรื่องนี้ลักษณะตัวจริงเด้อจะให้พวกท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขารู้จักแล้วก็เข้าใจว่าตีราคาน้ำกันว่าความเท็จทำของระบบของอเมริกานี่ในลักษณะนี้ถึงว่าอยู่ในรูปอยู่ในรูปภาพอยู่ในวิดีโอเห็นว่าเอาเข้าหัวเข้านี่เน็กคอผู้ที่กำลังถูกจับอยู่นะจนใจสีขาดนะถึงปานแล้วก็ตามเด้ยังบ่ได้ตัดสินว่าผิดเด้จะต้องขึ้นศาลการตัดสินศาลนี่ก็ต้องมีทนายความอีกมีจ่าศาลอีกให้ความเป็นเที่ยงธรรมทั้งสองกับสองฝ่ายแน่นอนละเรื่องผิดนี่ก็จะต้องพิจารณาผิดหน่อยผิดหลายนี่เขาจะต้องใช้เวลารอถามบางทีต่อไปรายการของพวกเขาจะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวอันดังกล่าวสำคัญนี่นำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาได้เห็นและก็ได้ฟังและก็ผู้จัดการกันเพื่อการเย็นหู้ถึงระบบกฎหมายในระบบประชาธิปไตยกับระบบที่ว่าประชาธิปไตยแต่หากบ่แม่นประชาธิปไตยให้ผู้จัดความแตกต่างมันมีความแตกต่างกันจำใดความยุติธรรมจะต้องขึ้นอยู่กับศาลบ่แม่นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือขึ้นอยู่กับอำนาจมืดอันใดอันหนึ่งก็ขอขอบใจอันนี้เป็นข้อให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาฟังเนาะอะต่อไปนี้ก็เป็นข่าวที่ต่อไปนี้มันมีข่าวอย่างดีและท่านไม่โก้แพงดีเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในสปป.ลาวของเขาปัจจุบันนี้พวกเขาหูจักกันรู้รับรู้น้ำกันก็มีการข่าวมาอยู่ในดิจิทัลเอเชียซีรีส์เพิ่นก็ได้นำเสนอข่าวว่าการได้รับเงินเดือนเบิกเงินเดือนให้แก่ในครูนี่นะหรือว่ากับรัฐกรนี่บางภาคส่วนนี่บ่ได้รับมาไม่อนามเป็นประจำมาแต่ใดแล้วแต่ว่าระยะใหม่ๆมานี้ปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นนี่มันเกิดย้อนอย่างจึงเขาบ่มีเงินเดือนเบิกเงินเบิกให้แก่รัฐกรนี่มันก็มีเหตุผลอยู่หลายอันหลายแนวแต่เหตุผลดังกล่าวที่เขาจะนำมาเสนอข้าพเจ้าสินำมาเสนอนี่ทางรัฐบาลลาวบ่ได้เป่าประกาศให้ประชาชนรู้จักถึงเหตุผลอันแท้จริงในฐานะกูแพงดีอย่างที่ท่านเองก็ได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันข่าวดังกล่าวนี่ข้าพเจ้าได้แปลออกจากเป็นภาษาอังกฤษขอให้ยนางวันยิ่งขึ้นอยู่ในโทรทัศน์ไทยท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาเห็นได้ว่าข้อมูลนี่มันได้แปลได้แกะครึ่งนึงออกจากข่าวที่ได้เขียนขึ้นนี่มันนำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นชื่อว่า Nikkei อยู่ใน section ของ Asian Reviewหนังสือพิมพ์นิกเก้นี่เขาจะเปรียบเทียบเส้นหนังสือพิมพ์สหรัฐอเมริกาแล้วก็แบบเดียวกับอันWall Street Journal เด้อตัวนี้ก็สำคัญเลย New York Times ความสำคัญของเป็นหนังสือดังที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนักข่าวผู้เขียนนี่ชื่อว่ามาวันมาคาร์มาคาชื่อของเพิ่นอันนี้เพิ่นนำเสนอข่าวนี่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองในบนหัวข้อที่ว่าว่าสปป.ลาวเผชิญหน้ากับปัญหาสำหรับหนี้สินในประเทศและนอกประเทศเป็นปัญหาสหัสกันที่สุดตีพิมพ์ออกจากบังกอกประเทศไทยพยาธิระบาดโควิด-19 บ่เพียงแต่ส่งปัญหาการขายพันธบัตรหมายความบอนด์น่ะนะก็สิขายบอนด์มาอีกในตระกูลดอลลาร์อยู่ในตลาดต่างประเทศแต่มันก็ยังเพิ่มความกดดันไปยังโครงการอื่นๆโครงการยืมเงินสร้างเขื่อนสะทรายมากมายขึ้นอยู่ภายในประเทศโดยเฉพาะเป็นการจ่ายค่าดอกเบี้ยของต้นทุนของเงินยืมมาสร้างเขื่อนจำนวนบ่จำกัดขาดการคุ้นคั่วศึกษาถึงความเสียหายหรือถึงความที่ว่ามีผลประโยชน์บ่มีการศึกษาคุ้นคั่วอย่างมัดอ้างตามแหล่งข่าวที่สันทัดกับระบบธนาคารแห่งชาติลาวซึ่งเป็นประเทศหนึ่งประเทศลาวนี่เ
เป็นประเทศที่ทุกข์จนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันได้แจ้งบอกว่าปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลลาวบ่มีทางเลือกอื่นได้แล้วนอกจากเพียงแต่รอท่าและเบิ่งเฝ้ามองและท่าเบิ่งสถานการณ์มันจะออกมาในทํานองใดก่อนที่จะประกาศขายพันธบัตรอีกครั้งใหม่เพื่อที่ขายบอนด์อีกครั้งใหม่อีกได้นี่ทานไมโครแพงดีถูกเก้าหนังใจพันธบัตรนึงสิขายทําไมธนาคารกลางของลาวยังบ่ทันตัดสินใจยืนยันว่าการขายพันธบัตรใหม่บอนด์ครั้งใหม่นี่น่ะมันจะเปลี่ยนไปได้บ่เพิ่นเว้าเด้ในปี2020นี่ในปีนี้นี่เด้ปี2020นี่เด้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเฮามานั่งขึ้นนํากันนี่สินอาเดือนยังบ่เบิดยังสิขายอยู่ต่อไปเดี๋ยวนี้นี่ลาวได้หันหน้ามาสนใจกับตลาดสากลในการเดือนมกราคมเดือน January ที่ผ่านมานี่หลังจากสีทางสถาบันเครดิตสากลการค้าของห้องว่าสถาบันนี้ห้องว่า Moody นี่มันสำคัญเนี่ยสถาบันนี้เป็นสถาบันสำคัญที่ตีราคาเรื่องการเงินนะตีราคาสถานการณ์เศรษฐกิจของเราอยู่ในระดับ B3 นี่เมื่อก่อนนั่นนะดีเด้ B3 ก็ 4 ปีหลังนั่นนะแต่หลังจากเราเปิดขายหุ้นมีราคาถึง182 ล้านดอลลาร์ขายที่บ่แม่นขายอยู่เมืองลาวนี่ขายอยู่เมืองไทยเด้ขายให้แก่นักลงทุนของไทยในตลาดหุ้นของประเทศไทยเองนอกนั้นลาวยังขายหุ้นรัฐบาลอีกเป็นตระกูลเงินบาทบุญไผ่ซื้อตระกูลเงินกีบมันขายหุ้นตระกูลเงินบาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเราขึ้นขายอยู่ในเมืองลาวแต่ขายให้เป็นเงินบาทบ่ขายเป็นเงินกีบมันหมายความว่าจังได๋ขายเอาหุ้นดังกล่าวนี่เพื่อนำเอารายได้ที่ขายหุ้นของรัฐบาลนี่เข้าไปในกองทุนหลวงของชาติให้ตั้งเป็นรีเซิร์ฟแบ่งอาคาไว้แต่ว่าต่อมาระยะมอมานี่เองทางสถาบันห้องว่า Fitch FITCH Rating อันนี้มันสถาบันนี่มันตีราคาให้คะแนนอีกของสากลเด้สถาบันนึงอีกมีอิทธิพลตีราคาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการเงินสากลได้แจ้งบอกถึงความบอบบางสับสนทางการเงินซึ่งลาวประเสริฐตัวจริงอยู่ในปัจจุบันนี้สถาบันดังกล่าวนี่ Fitch Rating นี่ได้ลดคะแนนสกอร์ของลาวเมื่อก่อนนั้นเป็น B3 ลงมา B- หรือ negativeหมายเขาว่าเขาลดความทุนเที่ยงของเราลงความเสียถือของเราออกจาก B3 ลงมา B- อันนี้มาเป็น negative บันทึกอยู่ในรายงานแจ้งละเอียดเลิกถึงระบบการเงินของเราซึ่งเป็นระบบการปกครองกฎขี่ข่มเองเลยมีความลี้ลับอันนี้ว่าอย่างหนังสือพิมพ์ทานเห็นอยู่ในจอในปัจจุบันนี้สถานะลบนี่นะนี่แม้เกิดจากสภาพเศรษฐกิจพร้อมกับเพิ่มข่าวให้ตื่นอีกก็แม่นเวิร์นแบงก์ก็ยังอยู่เว้าแนวเดียวกันก็เว้าลักษณะคือกันแจ้งว่าเงินทุนสำรองปี2020ของลาวนี่จะหลุดลง reserve account อยู่ในของธนาคารหลวงนะจะหลุดลงมีแต่เพียงพอที่ว่าจะรับประกันราคาส่งสั่งสินค้าเข้าในประเทศเพียงได้แต่เดือนเดียวสั่งสินค้าส่งของเราในกลางเดือนพฤษภาหรือเดือนเมษที่ผ่านมาเองเศรษฐกิจของประเทศเราขาดดุลเก็บเงินบ่ได้เดฟิซิตตกอยู่ 7.5 58.8% ซึ่งในปี2019นี่มีแต่เพียง 5.1%มีการตีราคา ratio การเป็นหนี้ทั้งหมดของ GDP ของประเทศแล้วตกอยู่ 65% หรือ 68% ของผลผลิต GDP ประจำปีของประเทศอันนี้เป็นปีที่สำคัญในปี2019นี่การที่ว่าคนเก็บเงินเข้า deficit มีแต่เพียงแต่ 5.9%
แต่ปี2020นี่กาว่าจะตกอยู่ระหว่าง65หา68%ข่าวบ่ดีแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเอ้ยยอดราคาผลิตผลของประเทศตกอยู่ราวปัจจุบันนี้ซาวบิเลียนดอลลาร์ซาวพันล้านดอลลาร์ค่าผลิตค่าอย่างต่างๆค่าส่งออกส่งอย่างต่างๆเป็นไรเงินที่ว่าเดินหมุนอยู่ในลาวนะท่านไม่โกงแพงดีในปี2020ในปี2019มีแต่เพียง18บิลเลียนดอลลาร์ธนาคารลงทุนของฝรั่งเศสบัดนี้เพราะธนาคารลงทุนของฝรั่งเศสแบงก์ Société Générale กล่าวว่า 80% ของดอกเบี้ยที่ยืมมาหันต้องจ่ายด้วยตกุนดอลลาร์เกิดจากหนี้สินยืมมาจากนอกประเทศมาจากนอกประเทศ 80% ส่วนใหญ่แล้วเป็นหนี้สินจากประเทศจีนมันมีสินของประเทศจีนเด้อ 80% ของลาวเป็นหนี้อยู่ต่างประเทศปัจจุบันนี้ให้เบิ่งเอาเองท่านผู้ชมทางบ้านตลาดเงินของลาวนี่ธนาคารของลาวนี่มีความขาดแคลนอย่างนักอยู่ในวิกฤตแหละเพิ่มเข้าไปหันเป็นผลกระทบของพยาธิโควิด-19 นี่ได้ผลส่งผลกระทบทั้งหนี้สินจากภายนอกเสื่อมยุ่งเพิ่มเติมขึ้นกำหนีสินยืมขีดอกราคาต่ำจากต่างประเทศที่ฮอดถึงวาระที่ได้ต้องเริ่มจ่ายกันแล้วเงินดังกล่าวนี้มันยืมจากต่างประเทศเมื่อก่อนมาเพิ่นเขายืมให้ยืมขีดอกต่ำระยะยาวเดี๋ยวนี้นี่เงินดังกล่าวถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลลาวจะต้องได้จ่ายคืนสมเพิ่มเข้าไปอีกอ้างตามรายงานของสถาบันฟิชที่ให้คะแนนลาว B- นี่ลาวมีหนี้สินในประเทศนะที่จะต้องจ่ายปีนี้900ล้านดอลลาร์ต้องได้จ่ายท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพนี่เด้อข้าพเจ้าสิสรุปคำตอบให้ฮู้จักว่าเป็นจังได๋มัน900ล้านดอลลาร์สิเอามาได้ใส่เงินในนี่รวมทั้งหมดถึงแม้250ล้านดอลลาร์จะต้องได้จ่ายพันธบัตรบอนด์น่ะคืนเพิ่นขาย 4-5 ปีหลังไงเป็นตระกูลเงินบาทถ้าทางการแล้วนี่จะประกาศขายอีกตลาดหลักทรัพย์อีกในไทยอีกนอกจากนั้นในอนาคตนี่ในอนาคตนี่2021ถึง2023เรายังจะประเสริญกับปัญหานี่ภายในถึง 1,000 ล้านดอลลาร์แต่ละปีกันไปหมายความ2021 1,000 ล้านดอลลาร์2022 1,000 ล้านดอลลาร์2,000 1,000 ล้านดอลลาร์ที่เอาเงินมาจะใส่ทานผู้ชมทางบ้านรายงานของสถาบันฟิชตีราคาว่าลาวมีทางเลือกจำกัดหลายที่สุดปัจจุบันมีเงินสำรองเพื่อเรียกเปลี่ยนน้อยกว่า1บิลเลียนดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาในท้ายเดือนมาร์ชที่ผ่านมานี่เองรัฐบาลลาวมีทางอื่นอีกแล้วที่จะแก้ไขปัญหานอกจากยังจะยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี่ให้ตกไปแม้นประเทศใดๆจะเอายืมให้เรายืมเงินอีกเขาจะต้องได้เบิ่งกันนี่อันนี้เป็นเรื่องซับซ้อนได้น้อยนึงแต่ข้าพเจ้ามาเว้านี่เอาเลขมาอธิบายมาอ่านให้ฟังนี่บางอย่างนี้ว่าคงจะเข้าใจได้เล็กน้อยทั้งหมดนี่มันสร้างปัญหาการขาดคืนหมุนเวียนอยู่ในประเทศอีกนี่แหละเป็นปัญหาที่รัฐกรบ่ได้รับเงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยย้อนที่ว่ารัฐบาลสปปลาวปัจจุบันนี้ยืมเงินจากต่างประเทศมาแบบมหาศาลแล้วเงินดังกล่าวนั้นไปใส่มาใส่ปัจจุบันนี้ยังบ่ฮู้จักว่าหัวที่ใส่หางใส่ขาที่ใส่แต่จะต้องได้ยืมเงินจากต่างประเทศถ้าต่างประเทศท่านเห็นสมควรว่าจะให้ยืมก็จะยืมได้แต่มีทางเดียวหนังสือพิมพ์ตัวนี้รายงานว่าประเทศที่จะให้ยืมเงินนี้ได้ง่ายก็คือจีนนั่นเองการยืมเงินของจีนนี่เป็นภัยอันตรายที่สุดแล้วอาจจะเป็นประเทศที่2แบบเดียวกับประเทศศรีลังกาที่ตกอยู่ในทรัพย์หรือว่าเดบทรัพย์ของจีนยืมง่ายแต่ไส้คืนบ่ได้จีนจะต้องเข้ามามีบทบาทผัวพันและควบคุมสถานการณ์ต่างๆอยู่ในสปป.ลาวท่านไม่กู้แบงค์ดีขอเชิญเอากรมกิจการต่อได้เลยอันนี้มันสภาพการตัวจริงขอโทษหลายที่ว่าใช้เวลายาวหน่อยนึงอธิบายให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาเข้าใจเชิญท่านตามสบายเด้อตามเวลาลดก็สิขอเพิ่มเติมเนาะคันที่ว่าเรื่องการเงินนี่เนาะมันก็
สลับซับซ้อนที่สุดพ่อแม่พี่น้องคันเฮาบ่บริหารดีๆหรือว่าเฮาบ่มีแผนการดีๆมีปัญหาเนี่ยนะต่อไปนักละเออนักละบ่เว้าอื่นเว้าไก่ถ้าประเทศใดดีนะเริ่มออกเฮ็ดขายธนบัตรนี่นะเป็นประเทศนั้นบ่มีเงินแล้วพันธบัตรเออขายพันธบัตรนี่อันนี้เป็นระบบนี่เป็นว่าประเทศนั้นบ่มีเงินแล้วเอาง่ายๆซะอันสิเฮ็ดได้นี่มีแต่ไปเฮ็ดอยู่ไทยเฮ็ดอยู่ไทยแล้วก็เอาอิงใส่เป็นไร่เป็นเงินบาทเพราะว่าคันสิไปเฮ็ดอยู่ประเทศอื่นนี่มันยากเด้เขาบ่ฮับฮู้บ่มีผู้ขับครอบครองเอาง่ายๆซะเออไทยนี่ฮับคันไทยฮับแล้วมันก็ไปว่าคันว่าเงินต่างจากประเทศมันก็ไปว่าเงินบาทแล้วผู้ที่ลงทุนก็ส่วนหลายก็แม่นพวกอันการลงทุนของไทยล่ะอ้อมแอ้มหมู่นั่นล่ะอันประเทศอันลาวล่ะเชื่อให้ประเทศอันสากลหรือบ่แท้ๆที่เขาบ่เฮ็ดเพราะว่าเขาคันฮู้การเงินเจ้านี่เฮ็ดแบบระบบนี่แบบว่าเขาว่าเจ้าบ่มีเงินแล้วแล้วเขาก็บ่เชื่อมั่นในการลงทุนในการลงทุนอันใหญ่ๆเพื่อลดมันมาตรฐานเรื่องความมั่นคงนี่เป็นเขาดีแล้วบอกง่ายๆสักขั้นที่ว่าระบบการเงินเนี่ยเขาก็เห็นตำการมาแล้ว 4-5 ปีผ่านมากะรัฐบาลลาวเห็นแบบนี้ละแล้วจะมาเห็นอีกอีกต่อไปดิข้าพเจ้ามาเห็นอีกต่อไปเดี๋ยวคือสิยากกูสิมาเล่นน้ำนี่กูสิมาเล่นน้ำสิมาเห็นตำการค่าแบบนี้นี่สิยากเพราะว่าเขาว่าเจ้าบ่มีเงินแล้วแล้วเขาก็เบิ่งเงินนั่นเจ้ายังติดหนี้มากันหลายแก่บ่ตกเขาบ่เล่นว่าง่ายๆซะเพราะว่ายังมันในเมื่อจะบ่มีเงินมาใส่คืนมาหนิเจ้าสิเฮ็ดจังได๋อันนี้แหละรัฐบาลลาวก็มีแต่ว่าสร้างไปหน้ายืมไปหน้าเต๊กๆก็ใครก็เห็นตํากันเบิดผู้ที่อุปถัมภ์เรื่องการเงินกันมันจีนล่ะอุ้มสู้อยู่สักซั่นจังคนได้ซํานั้นเด้เจ้าคนมาอยู่ฮอดป่านนี้ไอ้คิดเบิ่งพี่น้องแม่นจีนล่ะอุ้มสู้อันน่ะรัฐบาลสปปลาวอยู่แม่นเรื่องการเงินนี่ล่ะบัดนี้คันว่าเบิ่งแล้วหาทางออกทางลาวนี่ครับว่าเจ้าก็เห็นโอ้ทั้งตันในระยะนี้แปลว่าตันเนี่ยการเงินนี่ตันเนี่ยบ่แม่นว่าครับว่าเจ้าได้แต่ผู้ใดเฮ็ดการเงินเฮียนการเงินแล้วสิฮู้ดีทั้งธนาคารทั้งนั้นพวกการเงินลาวคือกันสิฮู้ดีล่ะว่าเป็นแนวใดและอีกก็นึงกับสภาพบ่เหมาะสมอีกก็แม่นเรื่องนั้นน่ะโควิด-19นี่แหละเข้ามาตัวนี้ล่ะเฮงจอกลงไปชักไส้เฮงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องการเงินเอาเงินอย่าเอาเงินมาอัดฉีดเอาเงินมาอันหมุนหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของลาวนี่แหละคันเฮาบ่เฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดบ่ได้อีกทุกๆประเทศเบิดโลกนี่เขาไปเฮ็ดเบิดตัวนี้อีกคือกันเห็นบ่เฮาก็ได้ยินข่าวบางไว้ๆนี่บาง 2-3 พิษนี่ว่าไปยืมเงินนั่น ADB 18ล้านก็ก็ว่าได้ยืมไปแล้วซั่นก็เอาเฮ็ดเบิ่งคันหาว่าบริหารบ่ดีมันก็มีปัญหาคือกันนี่อันนี้นี่เราเว้าเรื่องการเงินนี่โอ้ข้าพเจ้าเห็นจริงๆข้าพเจ้าข้อใจนำเพราะว่าข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องระบบอันนี้ก็อันนี้นะเพราะมาเห็นบอกว่าเรื่องการเงินรัฐบาลลาวนี่ตันเลยปัญญายังสิเดินเดินหน้าอีกอันนี้แหละให้เขาเห็นนํากันพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คือกันนะรัฐอาณาพนักงานภาครัฐนี่เป็นสิเป็นนายครูนายหมอทหารตำรวจข้าราชการต่างๆของพนักงานภาครัฐบ่ได้รับเงินเดือนภายกันได้ยินข่าวนํากันเบิดอันเดียวสิใส่อาทิตย์บางสองสามมือหลังนี่ก็ได้ออกข่าวคือกันอยู่แถบจังหวัดสักพนักงานนี่บ่ได้เงินเดือนน่ะ2เดือนละ3เดือนนี่เขาแล้วก็บ่ว่าแต่รัฐจังหวัดสักเป็นทั่วทั้งประเทศตามข้าพเจ้าฟังมานี่มีการซักซ้ายเบิดการใส่ใจต่างๆอันนี้แหละเขาฮ้องว่ารัฐบาลนี่ก็อยู่ในตกภาวะวิกฤตด้านการเงินนักห่วยเอาบ่พอบ่ดีดีห่วยมันสิเป็นแบงค์รับซี้ให้ข้าพเจ้าเบิ่งหรือว่าสิเฮ็ดจังได๋ฝ่ายพากันคิดเบิ่งหน้าวิตกเด้อคันผู้ใดเห็นบ่เรื่องเข้าใจเรื่องการเงินในบรรดาวิตกนำรัฐบาลลาวบ่ง่ายๆซะคือเดี๋ยวนี้แหละกับเรื่องค่าไฟฟ้ารุดพรนี่ก็ยังแก้ไขบ่ตกทุกๆเรื่องการเงินมีปัญหาหมดอันนี้ล่ะเฮ็ดนับมือนี่ชินขึ้นวันนี้เขาไล่คืนสิเริ่มเขาสิเริ่มไล่แล้วได้เริ่มไล่คืนนี่แต่จีนก็ยืมมาหลายแล้วคันไล่เลิกจีนมันไล่เริ่มคืนนี่สิมีปัญหาแล้วทุกท่าครับเด้อันนี้บ่ยอมเว้าให้ย่านพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาตัวจริงมาเว้านำกันไผละเฮ็ดกับรัฐบาลแล้วได้เฮ็ดสิเว้าแล้วอันนี้ล่ะลากันเป็นมีปัญหานี่ก็ประชาชนลาวทุกคนก็ได้รับผิดชอบนำกันเบิดเดี๋ยวนี้ก็ตกในสภาพการทุกธุรกิจคือกันเบิดนะมีปัญหาเรื่องการเงินเบิดบ่เห็นสะดวกจักอันฟังข่าวนี่ครับเขาเจ้าไปเรียกห้องเอาค่านานๆเบี้ยเลี้ยงบ่ค่าเงินเดือนทั้งค่ากะโจ๊ะอยู่หั่นยังมีปัญหาอยู่หั่นบ่ไปบ่มาทางไหน
สุดท้ายก็มีเห็นบ่การเงินกับมีการฟ้องห้องกันผิดกันเถียงกันการเฮ็ดธุรกิจคือกันธุรกิจก็มีปัญหากันเงินบ่เอกชนบ่รัฐบ่ข้าพเจ้าเบิ่งนี่อันนี้ล่ะมันแต่ต้องไปบ่ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นว่าแต่อันของเรียกรัฐบาลนี่เอกชนก็มีคือกันอันนี้ล่ะมันเห็นเฮาเห็นบอกว่าปัญหาละการเงินอันของเรานี่สิเฮ็ดวิธีใดสิมันสิแก้ตกรัฐบาลนี่ต้องเอาใจที่สุดแก้ไปแล้วเริ่มแก้แล้วแก้ได้เฮาได้ก็แก้แล้วแล้วเงินก็บ่เข้าเหมือนเดียวในระยะนี้เห็นบอกเงินภาษีเอาก่อนเก็บบ่ได้แล้วเพราะว่าทั้งอันเศรษฐกิจทุกอย่างการผลิตของเขาการค้าการขายก็หยุดชะงักบัด 2-3 เดือนผ่านมาผู้ใดก็ฮู้เกินบัดอยู่อเมริกานี่คือกันกันมีกันแต่ว่าเขาเจ้าก็แก้ได้คือว่ารัฐบาลคืออเมริกาเขาเจ้าก็มีเงินเนาะมีเงินสามารถแก้ไขได้ให้สังคมให้มันไปได้ให้เอาเศรษฐกิจขึ้นมาได้อันนี้แหละมันเรื่องอันนี้เขาไม่เห็นสังเกตว่าประเทศใดว่ารัฐบาลบ่ได้มีเงินบ่มีเงินเขาไม่เห็นตอนนี้ละนี่ละใครก็เห็นน้ำกันบัดทุกๆอันบริษัทสักอนาเอกชนต่างๆนี่ข้องขอการเงินบ่เข้าขาเงินเดือนบ่อันนี้เฮาเห็นชัดเจนทั้งกันบ่เออเอาก็อีจังยาเฮาก็เบิ่งไปหมู่พี่น้องเพราะฉะนั้นรัฐบาลลาวก็หาทางออกคือกันว่าแนวใดบ่ฮอดดีอยากว่าจังซี่ซะอันท่านวันหลังเนาะเอาเว้าเลยซะอันเพื่อนน่ะ พ่อแม่พี่น้องเขตเมืองบางเวียงนั่นแหละส่งข่าวมาหาเฮาเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อแม่นั่นเด้อเขาเจ้าส่งข่าวมาหาเฮาได้ติดต่อมาหาทางพวกเขานี่ว่าให้เว้าให้แด้เนาะเว้าให้แด้เรื่องอันนี้นี่การเรื่องการเงินอันนี้ก็การเงินได้ดีก็ได้การเงินนี่คือเก่าละอันที่1นี่มันเขาเจ้าเว้าเรื่องการสร้างทางรถไฟน่ะลาวจีนนี่ล่ะเดี๋ยวนี้มันมีผลกระทบแนวใดผลกระทบอันที่1เป็นเรื่องการเรื่องการชดเชยการค่าชดเชยนี่อันเฉพาะเลยมันประชาชนอยู่เขตเมืองวังเวียงประชาชนเขตเมืองวังเวียงอันที่มันถือกระทบไปสิไปอันทางอันรถไฟนี่ไปถือกันเนาะเป็นฮึกหัวสวนไฮนาตากาละกาเป็นนั่นๆยังบนสะเลี้ยงป่าบ่บนต่างๆที่เขาเจ้าทํามาหากินของเขาเจ้าน่ะถูกกระทบถูกเสียหายวันนี้คันเว้าเรื่องอันนี้แล้วก็ว่าสิใช้บางคนก็ใช้ไปได้แล้วครึ่งนึงก็มีบางคนยังบ่ได้ก็มีบางคนเพิ่นก็บอกว่าให้เปิดธนาคารไว้แล้วสิเอาเงินเขาให้ไปเปิดธนาคารไว้แล้วขอเงินบ่เข้าจักเทื่อไปจอบไปเลยเขาจะว่าก็จนเมื่อยออกเว้าให้แน่นี่เขาเจ้าบอกนี่ก็อันนี้เฮาก็เห็นว่ามีปัญหาคือกันเพราะฉะนั้นภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่นะต้องเอาใจใส่ด้านนี้พวกบริษัทบ่หรือว่าภาครัฐนี่ที่ว่าเกี่ยวข้องด้านนี้อานาการใส่ใจทดแทนขึ้นนี่ให้เอาใจใส่ใส่เท่าใดใส่เท่าใดก็ใส่พระเจ้าไปบางคนเขาเจ้าบอกว่าใส่แต่กี่ดอกได้กี่ดอกแต่ว่าก็ว่าแม่นเดือนเดือนนึง 4-500,000 มันบ่พอเขาเจ้าว่าเขาเจ้าเขาจะได้ทุนคืนน้ําเพราะว่าเงิน 4-500,000 ดอกนี่เอาไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้ก็แสดงว่าทั้งอันน่ะอันน่ะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหมดแล้วบ่มีเงินให้เขาเจ้าซั่นเด้แล้วก็มันก็แต่ต้องไปบัดแล้วก็ทางรถไฟอันนี้คือกันอันนั้นอันความไฟสูงอันน่ะลาวอันวังเวียงนี่คือการก็มีปัญหาใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าภาคส่วนไหนสิเกี่ยวข้องหรือว่าถือแบบนี้ให้เคียวห้อนใจเอาเงินเอาคำไปใส่ใจเขาเจ้าเพราะว่าเขาเจ้าต้องการเงินในระยะนี้อันนี้มันเขาเจ้าห้องทุกมาเนี่ยเขาเจ้าบอกขอเว้าให้แน่เว้าให้แน่เขาเจ้าบอกให้เว้าได้อันนี้แหละหามือนี้มีโอกาสเขาจึงได้เว้าให้เพราะฉะนั้นให้เอาใจใส่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเงินดำเงินเดือนคือเขาเจ้าคือกันเขาเจ้าก็บ่ได้พยายามกันบริหารเรียกกันได้เงินเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเขาเจ้าว่ามันมีอันน่ะนี่นี่ผู้ที่ว่ามีอันน่ะชิดมีอำนาจบาดใหญ่อยู่เขตนั้นเขตเมืองวังเวียงนี่บ่ไปทุกอื่นผู้ใจเขาเจ้าบอกก็แม่นหลานเคยของจุมลีชื่อท่านจ่องท่านจ่องจุลมณีเด้อันนี้แหละเขาเจ้าบอกว่าผู้ที่ที่มีอิทธิพลอยู่เขตนั้นมีดินดอนตอนหญ้าไปซื้อดินไว้เบิดละก็ขายอีกอันนี้ล่ะเขาเจ้ากล่าวว่าเป็นอิทธิพลของผู้ที่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นหาทานมีอิทธิพลรักกับทานก็จะสู้นาบคู่หรือว่าเฮ็ดแนวกินเปรียบประชาชนตะเขตนั่นหลายอันนี้ล่ะมันก็บ่ถูกต้องเขากับประชาชนลาน้ำกันก็เห็นความทุกข์ความยากน้ำกันทานมีอำนาจหรือว่ามีเกียรติศักดิ์ศรีมีที่ว่ามีความสะดวกหลายกับเบิ่งประชาชนแน่กับทุกสิ่งทุกอย่างกับประชาชนลาน้ำกันทุกยากประชาชนลาวตัดดำน้ำกันนี่ล่ะ
ให้เบิ่งคัดประชาชนแหน่อันใดก็ได้จะสู้เอาเปรียบอำนาจประชาชนหลายคือเขาเจ้าก็ว่าได้เขาเจ้าก็ห้องทุกคนนี่คืออันนี้ละมื้อนี้เขามีโอกาสเขาเว้าให้นี่ละให้กวดกาขึ้นเมืองใหม่เบิดพรรคส่วนที่เจ้าของอันใดยักข้างคาแก่ประชาชนอันเขตเมืองบางเวียงนี่ให้แก้ไขเขาเจ้าการอันนั้นสดเซยนี่แล้วคนกาได้ไปครึ่งนึงแล้วก็มีแล้วคนกาหากว่าเริ่มได้ส่วนนึงเห็นบ่ลงคนกับบ่ฮั่นได้อันเพิ่นวางเงินเบี้ยเลี้ยงนี่ธรรมดาเพิ่นมาสิจ่ายแต่ต้นเดือนนั่นน่ะ2019จนฮอดมานี่ก็บ่ได้จ่ายบ่ได้รับจังบัดยังคือเก่าเขาเจ้าก็บ่ฮู้จักว่าดนอีกปานใดสิได้สิแก้ไขอันนี้เขาเจ้ากันถามขึ้นมาเด้อันนี้ล่ะให้เอาใจใส่เด้อคณะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยินนั่นน่ะเขาเว้าพวกนี้อันนี้เขาเว้ามันมาซอยประชาชนเด้อผู้ใดคือกันเพิ่นเฮาบ่ได้ทับถมอย่างบัดนี้เขาเห็นใจน้ำกันบัดล่ะสภาพแบบมีสภาพเศรษฐกิจสภาพรวมทั่วประเทศเนาะอาการเสนอท่านวันลังอ่ะเพิ่มเติมมั้งลูกเจ้าขอขอบใจน้ำทานน้ำทานอย่างดีเนาะรายการที่พวกเขาเว้าอยู่ในภาคส่วนตอนที่ว่าของท่านและพวกแห่งดีเว้าดีพวกเขาขอห้องว่าเป็นรายการเสียงห้องทุกจากประชาชนซะเพราะว่าเขาเคยได้ประกาศพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาทีวีของพวกเขานี้ขอรับใช้เป็นปากเป็นเสียงให้แก่เพียวพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่ในประเทศผู้ว่าบ่ได้อายบ่ดังถ้าเว้าถ้ากล้าว่าขึ้นในประเทศก็ถูกกล่าวหาว่าสร้างกระแสสร้างความบ่ทุนเที่ยงว่าสร้างความเสียหายให้แก่พรรครัฐประชาชนจึงได้พวกเขาจึงได้ประกาศอันน่ะว่าถ้าผู้ใดมีปัญหาหยังเดือดร้อนใดๆก็ให้ส่งเข้ามาทาง Facebook ของพวกเขาหลังบ้านของพวกเขาพวกเขาจะนำมาเสนออันนี้ก็เป็นหนึ่งคาซิบาลได้อันนั้นในกรณีก็ว่าได้หนึ่งบนกรณีทำอิฐที่ประชาชนลาวกำลังประเสริฐในปัจจุบันนี้อยู่ในคำที่ว่าเสนอออกมาพวกเขามีหลักฐานพวกเขาเก็บกำไว้โดยพวกเขาขึ้นบ่าวเองเก็บเองขึ้นบ่าวไว้จังซี่ปัจจุบันอยากถามเรื่องดินของพ่อแม่ประชาชนที่เสียหายที่ดินที่ถึกทางรถทางรถไฟพวกเพิ่นจะเฮ็ดแนวใดมีหนองปลาดินสวนดินนาพวกที่มีใบตาดินได้เสียค่าภาษีหลายมาหลายปีพวกเพิ่นจะแก้ไขให้พวกประชาชนแนวใดถ้าพวกเพิ่นจะชดเชยค่าเสียหายให้แล้วโดนปานใดพวกเพิ่นสิจ่ายอันนี้เป็นประชาชนเขียนมาเด้อว่าสิจ่ายแต่ปีแต่ต้นปี2019อันนี้ก็ปี2020แล้วก็ยังบ่เห็นหยังเด้อมีแต่กินเน้นที่ที่กินซื่อๆกินจังๆเลยตาไม่คุ้มแน่นี่ครับสุดแล้วอดบ่ล้นทุนมาจึงส่งมาแต่ก็บ่มีวี่แววพวกเพิ่นหลายคนก็เสียกำลังใจจนตอมใจตายและยังได้ฮู้ว่าเดินบินวังเวียงก็ถือขายให้เจ๊กให้กินเออตัวเดียวกับนั่นล่ะแต่เสียใจพวกเขาก็บ่สามารถจะเฮ็ดแนวใดเฮ็ดแนวใดได้ด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้ซื้อของคนที่ไปซื้อดินทันแถววังเวียงซื้อให้มีเครือญาติมีนามสกุลใหญ่จุมมลีเป็นคนผู้นี้ซื้อว่าเฒ่าจองจุมมลีเป็นหลานเคยของท่านจุมมลีนั่นเองข้าพเจ้าจะขอเว้าแนวนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก่อนให้รู้จักกับขลับทราบนุกันเดินสนามบินวังเวียงนะแต่ระบบปางระบบเก่าข้าพเจ้าได้ไปข้าพเจ้าเคยขับเครื่องบินเป็นลงเดินวังเวียงอาทิตย์หนึ่งสองเทื่อก็มีสามเทื่อก็มีซื้อมือก็มีเดินวังเวียงเป็นดินก้วงไหนดินก้วงขวงไหนเดี๋ยวนี้เป็นดินของสาธารณะกับของรัฐบาลของประชาชนนั่นแหละเดี๋ยวนี้เนี่ยคนตามคำเล่าลือว่านี่ขายให้จีนแล้วอันนี้เป็นน่าเสียดายที่สุดดินนังก้าวนี่เป็นดินมีราคาดินน้ำที่สุดแทนที่จะหักษาไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติของชาติเพื่อนำไปขายให้จีนนะเรียบร้อยแล้วส่วนท่านจุมารีนี่ควันพันธิขึ้นมามีหน้าที่ตำแหน่งเป็นประธานประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เมื่อก่อนเพิ่นเป็นทหารเพิ่นเป็นหัวหน้าเขตย่อยอยู่ในวังเวียงเพิ่นไปตั้งศูนย์บัญชาการอนาบัญชาการอยู่วังเวียงนั่นเองหน้าที่ของพวกคือป้าปามนั่นในเขตอันนั้นคนใช้สมบูรณ์บ่ในเขตลองแจ้งเขตแทนนั่นน่ะบางเฮียงเหมือนแม่นเบิดล่ะเป็นทั้งเหนือแม่นเบิดแม่นรับผิดชอบแม่นฆ่าพี่น้องม่วงเด้อโดยเฉพาะโลดแม่นเพิ่นมือของเพิ่นเปื้อนด้วยเลือดเพิ่นฆ่าชนเผ่าฆ่าเจเนซิสเนี่ย
ซึ่งกลุ่มน้อยนี่นะเป็นเพื่อนนี่นะเป็นตัวการเป็นผู้บังคับบัญชาอันนี้นี่ข้าพเจ้าฮู้จักเพราะว่าข้าพเจ้าเคยได้รับใช้อยู่ในข้าพเจ้าฮู้จักประวัติดีของที่ว่ามานี่ที่ประชาชนห้องขอมานี่มีมูลความจริงทานแมคโครแพงดีเดินสนามบินวังเวียงแล้วก็นี่จะลานซ้ายกับคนใส่นามสกุลจุมารีจุมารีไปฝากซื้อเสียงไว้แต่ตอนมีการขวดล่างร้านเคยร้านเคยร้านเคยของเพื่อนนั่นแหละเที่ยวใส่ที่เที่ยวคนที่แถบนั่นแหละอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจไม่ยังกระตามอยากขอห้องเพื่อจีแก้ได้หรือไม่ได้นี่ข้าพเจ้าก็จะขอกลับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นแหละเดี๋ยวนี้นี่เงินยืมธนาคารเนี่ยได้ขาดไปแล้วข้าพเจ้าจะกลับขึ้นมาวิสิตหรือว่ากลับมาอันนั้นแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในกองประชุมสภาที่ว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการอันนั้นเก็บภาษีเนี่ยบ่สมดุลในปี2019หั่นแต่ว่าทาร์เก็ตของงบประมาณเพิ่นว่าสิเก็บได้สมมุติว่า 2,000 ล้านสองตึ้งกี่บ่เท่าใดก็เฮาก็ว่าล่ะแต่ว่าบ่ได้ตามกำหนดมีแต่มีก็ 5.9 แต่ปี2020นี่สิเพิ่มขึ้นไปฮอด 6.8 พุ่นแน่นี่ก็หมายก็เงินค้ำหยังกับบ่เข้ามาแล้วเรื่องที่พอมันค้นครบอยู่ในสภาสมาชิกสภาท่านไมโครแพงดีจิวเทบอลเพิ่นค้นคั่วไปพบกับโครงการการลงทุนของรัฐบาลในโครงการที่บ่มีตนมีตู่มันแปลว่าอย่างโครงการบ่มีตนมีตู่นะอันนี้ครับเพิ่นยุติได้ครับเพิ่นปราบปรามได้ครับเพิ่นเอาจริงเอาจังนะมันก็ตัดไปแล้วเด้มันก็วิการสิน่ะตกเหี้ยเสียหายเด้แม่นบ่ทานไมโครแพงดีแม่นแท้ครับเออว่าการสอนราชบังหลวงจํานวนสอนราชบังหลวงเงินจ่ายก็ลดลงล่ะเห็นบ่อันนี้เพิ่นเว้าแล้วฮู้จักว่าโครงการลงทุนที่แบบบ่มีตนมีตัวบ่มีตนมีตัวมันผ่านจังได๋ได้เดี๋ยวนี้น่ะก็แปลว่าคณะพรรครัฐนั่นเองเจ้าน่ะเกาหลังค่อยเกาหลังเจ้าแล้วก็ลืมแล้วก็แล้วไปมีแต่เว้าอยู่ในสภาให้แจ้งให้มันงามให้มันโอ้ถงซื่อพออ้อยให้ประชาชนน่ะดีใจซื่อหลังจากปิดประชุมของสภาแล้วก็บ่มีหยังเฮ็ดเอาได้หยังบ่เลยอันนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดการอันนั้นตัวเฮียเสียหายต่อมาบ่แฮทรัพย์ในดินสินในน้ําเด้อยู่ในประเทศลาวในสปปลาวมีจักบ่แฮขายได้เดือนนึงหลายปานใดบ่คําเด้เซปูนเด้บ่คําผู้เบี้ยเด้บ่เล็บบ่ทองเด้อัตปือสารวันบ่แก้วบ่เฮ็ดเบี้ยบ่เบิดอันนี้นี่มันบ่ซุมนี่นี่มันบ่ของประเทศบ่ของประชาชนบ่หรือเป็นบ่ของพรรครัฐซื่อจํานวน11คนนั่นก็แล้วก็เครือญาติของเขาเป็นเจ้าของทานไปกู้แพงดีอันนี้มันเป็นเรื่องนึงเด้ที่ประชาชนลาวจะต้องได้สอได้ถามนะคันสอถามก็หาเรื่องกันจังซี่ล่ะนี่ก็ได้ส่งหนังสือมาเว้าก็ให้เพิ่นก็บ่ได้ปัญหาเรื่องมาสร้างกระแสสร้างปรากฏการณ์อยากทําลายบ่มีความเชื่อมั่นมีการค้นแค้นกับการนําพาของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวแต่ว่าทั้งหมดแล้วเพิ่นบ่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องเงินคําหนึ่งครับพระเจ้าคิดว่าถ้ามีความโปร่งใสแท้ๆนะท่านมันคงแข็งดีพี่น้องประชาชนลาวจําเป็นจะไปยืมเงินต่างประเทศแฮะข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่นอนนะถ้าคําบริการเมื่อไหร่ฮู้อะไรเรื่องการสอนราชบังหลวงมันอยู่ไสเดี๋ยวนี้นะหลักฐานมันก็ปรากฏตัวออกมาแล้วได้ตําหูตําตาของเฮาทุกมื้อทุกวันที่ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนําสกุลอย่างแน่ 4,000 ดอนแม่นบ่บุญสวรรค์แม่นบ่แล้วเมื่อกี้นามสกุลจุมารีแม่นบ่เดี๋ยวนี้หั่นเครือญาติของเขาลูกหลานของเขาหั่นมีเงินแล้วนะมุ่งสังกษีบ่แต่ว่าปรากฏว่าอยู่ในข่าวออกมาหั่นโซเมเดียนั่นออกมามีห้องว่าพระราชสวังห้องคําว่าพระราชสวังมึงมันมีความหมายซ้ําได้เอามาจากใส่เงินดังกล่าวอันนี้ล่ะเฮาพวกเขาจะคอยเว้าพวกเขาเอาความจริงมาเว้านี่ผิดบ่ผิดในสายตาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแต่บ่ผิดในต่อความเป็นจริงพวกเขาเอาความเป็นจริงขึ้นมาเว้าให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจผู้ที่ยังหลงไหลผู้ยังเชื่ออยู่ผู้ยังปัญญาอ่อนหรือยอมขายตัวขายอุดมการณ์ความเชื่อมั่นของตัวเองให้กับระบบดังกล่าวนี่ล่ะพวกท่านก็กลายเป็นเครื่องมือให้เขาให้ระบบดังกล่าวนี่ข้าพเจ้าเชื่อแน่นอนนะ
การขายทรัพย์สมบัติขายแปลไม่ปาตอบต่างๆยังไม่ได้เล่ากุ้มอ่ะกุ้มเลี้ยงประชาชนเจ็ดล้านคนน่ะการพัฒนานี่พัฒนาตั้งแต่ชนบทเข้ามาหาในเมืองใหญ่บนพัฒนาแต่เมืองใหญ่ออกไปหาชนบทพัฒนาหาเมืองใหญ่กับบ่มีหยังมีแต่เอิ้นตั้งแต่นายทุนหน้าเลือดต่างด้าวเข้ามามาเฮ็ดหยังสร้างทางรถไฟความไวสูงราคาความยาว400กว่ากิโลเมตร 6,000 กว่าล้านดอลลาร์เงินดังกล่าวนั้นเอาไปเฮ็ดแนวอื่นบ่ดีบ่ไปขุดเมื่อยชนเมืองชนรับประทานอยู่บ้านนอกของเขามีให้ประชาชนบ่ดีบ่คุณน้ำสร้างให้ประชาชนบุดีบ่สร้างห้องเย็นมีหลังคามีฝาอยู่ให้ตั้งกระดานนี้โต๊ะตั้งงามดีๆให้ลูกหลานได้เห็นสิบุดีก่อนบ่แม่นบ่ถามในกูแข็งดีครับพระเจ้าเสนออันนี้แหละพวกเขาเป็นห่วงเป็นใยบ่เอาจะคอยเว้าอยากให้ประชาชนน่ะให้เข้าใจพวกเขาบ่มีเจตนาว่าอยากจะมาสร้างกระแสหรืออยากทำลายพรรครัฐเรื่องทำลายพรรครัฐนี่พวกเขาเว้ามาแต่ดุแล้วพวกเขาจะให้เพิ่นเปลี่ยนแปลงแต่การเว้าเสนอพวกเขาเพิ่นปีนกับปีนบอกว่าเป็นความเจตนาอันดีมันใส่ให้ป้ายสีเดี๋ยวนี้มันการใส่ให้ป้ายสีมันมีมูลความจริงบ่หรือบ่มีมูลความจริงมันบ่เป็นการใส่ให้ป้ายสีมันมันเป็นมูลความจริงไปแล้วเดี๋ยวนี้นี่นี่สินี่เต็งคอประชาชนแล้วประเทศลาวสิล่มละลายแล้วจีนเด้อสิเข้ามามีอำนาจเวียดนามเด้อสิเข้ามามีอำนาจแล้วไทยเด้อสิเข้ามามีอำนาจอยู่ในสปป.แล้วประชาชนลาวจะบ่ฮู้จักอีโนอีเด้พวกท่านนั่นแหละประชาชนลาวน่ะก็เสียใจทําได้พี่น้องประชาชนลาวเด้อพวกเฮาเว้านี่พวกท่านอาจจะบ่ฟังบ่เข้าใจเพราะว่าหยังพวกย้อนเทศกาลโฆษณาสุนเสือของพรรครัฐนี่นะที่มีมาได้โดนแล้วพวกท่านก็เสื้อในลักษณะดังกล่าวนั้นแต่ที่จริงแล้วมันบ่เป็นจังซั่นเงินคําทรัพย์สมบัติต่างๆแม่นคณะนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสวยโอกาสมีความเป็นหังเป็นมีเห็นได้บ่อยู่ในโซเชียลมีเดียลูกหลานของเพิ่นมีคำเป็นแทงมีเงินดอลลาร์เป็นมัดออกมาเทออกมาทิ่มออกในโซเชียลมีเดียแสดงว่ามีเงินมีคำเงินคำดังกล่าวที่เงินที่พวกเขาเว้านี่แม่นไปตกอยู่กับพวกดังกล่าวนั่นแหละลูกน้ำหลานน้ำของคนของเขาจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นี่มีในสถิติของข่าวทั่วโลกธนาคารโลกนี่บอกว่าผู้นำของเราคณะกับอำนาจในเราปัจจุบันนี้แต่ละคนมีเงินเกินกว่าร้อยล้านดอลลาร์เกือบทั้งหมดรวมทั้ง 4,000 ดอนจุมมะลีละลายน้ำสกุลปฏิวัติของเพิ่นล่ะเฮามาเว้าฮอดมื้อนี้จุดนี้เฮาสิแก้ไขแน่ใดการแก้ไขก็แน่เดียวก็เป็นประชาชนเราจะต้องได้ยืนขึ้นจะต้องได้เว้าถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาตัวเองแท้ปัญหาตัวเองเด้อบัดนี้น่ะมันบ่เป็นปัญหาประเทศแล้วปัญหาประเทศมันเป็นพรรครัฐเอาไปขายกินมาแล้วบัดนี้มันปัญหาประชาชนต้องมาหาประชาชนเคาะกับเหมือนประชาชนได้ล่ะทานไมโครแพงดีเอาเสริมแต่กับพระเจ้าว่ามาหลายละเรื่องสิ้นเออเนาะอากาศขอเพิ่มเนาะเอออันนี้ละเฮามาเห็นน้ํากันพ่อแม่พี่น้องอันเด็ดสินที่ขาดระหว่างประเทศชาตินี่นะเป็นเว้าเรื่องการเงินนั่นแหละเออเจ้าสิเผยแพร่เว้าปานใดก็อย่าคันหาว่าเจ้าบ่มีเงินคันบ่มีเงินมันก็พัฒนาบ่ได้นี่ล่ะคือจริงๆน่ะคันบ่มีเงินก็บ่มีเงินให้พนักงานสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพราะฉะนั้นนี่บ่ต้องเว้าไปยาวไปไกลบ่เรื่องบ่ได้คิดวัดภาพที่สร้างอีหยังอีตื่นดอกให้แก้ไขปัญหาปัจจุบันนี่ว่าสิเฮ็ดแนวใดสิเอาเงินแนวใดมาอันกระตุ้นมาให้อันสุขอยู่เศรษฐกิจในระยะมีภัยพิกิจนี่อยากให้ว่าแนวซั่นในระยะอันระยะนี้ข้าพเจ้าบ่อยากให้ว่าคิดอีดอกสิมาสร้างอันโครงการใหญ่เป็นนั่นเงินมหาศาลนี่บ่อยากให้มาแล้วเพราะว่าเฮามีมาหลายแล้วมีมาหลายที่เฮ็ดบักหลายแล้วก็ยังซ้ํานี่อยู่อันคันเฮาสิเว้าแล้วก็คันเฮาเข้าไปเบิ่งอันน่ะอยู่ปึ้มหรือว่าการพัฒนาของลาวก็มันมีบัดอยู่ในลิสต์อันนี้คันเฮาเข้าไปเบิ่งลาวมีบัดกูอัดมีแนวใดบ่เงินบ่คําก็มีจนผลิตเงินขายเออขายไม่อยู่นั่นก็ว่าได้เท่าใดเขาจะก็เว้าอยู่นั่นมีการขายไม่แล้วก็มีการอันขายไฟฟ้านี่บอกเฮ็ดเคลื่อนมากระไรขายไฟฟ้าอันนี้แหละครับพระเจ้าเคยเว้าผ่านมาคือกันห่างมันตัวสร้างเห็นบอกสิตัวสร้างห่างแมวตัวสร้างห่างแมวนี่นะตัวสร้างแล้วอันนี้ก็มีเบิดอันนี้ก็ได้มีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างห่างมันแมวห่างแมวล่ะมันบ่ได้หน่อยมีเงินได้หน่อยหนึ่งบาทชุดไทยอันนี้แหละครับพระเจ้าเคยเว้า
อันนี้เฮาหวนคืนมาเพราะว่าทุกทิ้งทุกอย่างแล้วเฮาเคยว่าร่วมกันว่าทุกๆโครงการต่างๆมันบ่แม่นของรัฐบาลลาวจะเกิดเป็นเจ้าการแม่นของพวกนายทุนคนต่างชาติเอามาเฮ็ดบ่เขาบ่ลงทุนเขาบ่เฮ็ดธุรกิจของเขาเนื่องเมื่อเขาเฮ็ดธุรกิจเขาก็ต้องหาแต่กําไรหาแต่ได้เจ้าได้อยู่ได้ส่วนน้อยเพราะว่าทุนจะน้อยอันนี้ล่ะแต่ว่าอย่าลืมเฮาเด้อทุกทิ้งทุกอย่างโครงการมันอยู่บ้านเฮาเด้ค่าเสียหายบ่ค่ารู้เห็นแม่นของเฮาบ่อันนี้ล่ะคันมันคือไล่เลี้ยงเศรษฐกิจแท้ๆนี่เฮาขาดทุนเด้เฮาขาดทุนเพราะฉะนั้นระบบอันนี้นี่เฮาบ่เกี่ยวพร้อมบ่ฟังเฮ็ดประเด็นยังสิสร้างเครื่องเป็นติ๊กๆอีกข้าพเจ้าว่าบ่เห็นดีแล้วบ่เห็นดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮ็ดวิธีแนวใดล่ะมือไหนจีนมันสิไล่ค่าให้ไส้ค้ามันคือล่ะสิมีปัญหาแต่ว่าตามข้าพเจ้าได้ฟังนี่จีนมันสิเริ่มมาเด้คือท่านวันลังเวียนบอกมันสิเช็คอินแล้วเด้มันสิกวดคืนแท้นี่มันสิไล่ค่าให้ใจมันขึ้นแล้วยืมเงินมาหลายแล้วนี่แล้วคันมันระยะขึ้นนี่เฮาสิตายได้บัดนี้รัฐบาลน่ะสิตายนี่ล่ะให้ขึ้นทํากันพ่อแม่พี่น้องนี่แล้วเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วรัฐบาลมีนี่แล้วประเทศชาติมีนี่มีสินเจต่างประเทศอยู่นี่มีแล้วก็ถือทุไทยพอดียังสิไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้ข้าพเจ้าโอ้ข้าพเจ้าขึ้นทํากันตันแน่อันนี้ล่ะเขาเฮ็ดปานใดก็ยาสิสร้างพัฒนาปานใดก็ยาเรื่องการบริหารคุ้มครองเฮาบ่ได้การบริหารคุ้มครองเฮาบ่ได้อ่อนที่สุดเขาสิเฮ็ดไปอย่างหลายแท้นี่เขาต้องเปลี่ยนระบบใหม่เบิดเปลี่ยนใหม่เบิดข้าพเจ้าเว้าอยู่ซื่อนี่ล่ะเรื่องระบบเรื่องการเมืองนี่ล่ะเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องการพัฒนานี่ต้องเปลี่ยนใหม่เอาลงเบิดพวกเฮ็ดบ่ได้เอาคนใหม่ขึ้นมาเฮ็ดเอาพวกที่มีความรู้ความสามารถพวกวิชาเฉพาะมันแท้กับคนลาวก็เก่งหลายพวกหนุ่มน้อยนี่มันเฮียนมากะหลายอยู่เอามันมามือใส่เอาไม้หันมันมาเฮ็ดให้มันใส่เต็มอัตราความรู้ของมันมึงรู้มันสิไปครับพระเจ้าว่าบ่แม่นสิเอาห่วงก้างห่วงอำนาจไปคือเก่ามันบ่ไปอันนี้ล่ะข้าพเจ้าเนี่ยอยากซุกยุ่งเรื่องนั้นน่ะวิชาการลาวหนุ่มน้อยลาวเขาเจ้ามีสติปัญญาเขาเจ้ารู้อยู่คิดไรอันใดถูกอันใดผิดเขาเจ้าก็เก่งสมควรมารยาทนี่ข้าพเจ้าติดตามคือกันอันนี้แต่ว่าเขาเจ้าบ่มีโอกาสให้โอกาสเขาเจ้าเฮ็ดแม่มันเป็นยาชีบไปเรื่องอันธุรกิจเรื่องอันต่างๆนี่ก็ใครข้าพเจ้าก็เห็นหลายแต่ละธนาคารแบงก์ต่างๆนี่เข้าไปหลายไปเฮ็ดอยู่ในน่ะอยู่ในลาวหั่นไปลงทุนอยู่ลาวหั่นแต่ว่าอย่าลืมเด้อผู้ที่เอาเงินมาฝากผู้เอาเงินมาเฮ็ดนี่นะแม่นประชาชนลาวเด้ประชาชนลาวกับพวกธุรกิจคันประชาชนลาวบ่มีเงินคือพวกธุรกิจมันเฮ็ดบ่ไปนี่ธนาคารมันก็คือเก่าเงินบ่เข้ามาก็เก้งคือเก่าที่เปิดไลฟ์มันในกระยาธนาคารนี่เมียวเมืองบ่มีคนเอาเงินมาฝากบ่คนบ่มีฝากยังประวัติมันบ่มีเงินเดือนมันบ่มีรายรับมันบ่มีรายได้ของมันพวกธุรกิจคือกันมันบ่ได้ธุรกิจบ่มีเงินเข้ามาบ่มีรายได้เข้ามามันก็บ่มีเงินเข้ามาฝากคือกันตัวนี้ล่ะมันแต่ต้องบัดตัวนี้ล่ะปัญหาที่อันตรายสุดแม่นเรื่องโควิด-19 นี่ล่ะตัวนี้มันหยุดเป็น 2-3 เดือนบ่ได้เฮ็ดหยังเบิดเป็นบัดข้าพเจ้าเบิ่งแล้วอันนี้ล่ะติดเบิดทั่วโลกแต่ว่าผู้ที่นักหน่อยผู้ที่นักหลายปานใดล่ะถ้าเฮาบ่มีเงินแก้ไขก็ได้แห้งเป็นนักอีตูนนี่ข้าพเจ้าเบิ่งอยู่ในอันประชาชนลาวที่ได้รับข้ออันนี้บ่มีเงินใส่ใจค่าฟื้นค่าไฟบ่ค่าอยู่ค่ากินบ่มีเงินแล้วก็เฮ็ดหยังบ่ได้ล่ะอยู่บัดเป็นบัดทุกคนอันธุรกิจคือกันเวลาจะสิเปิดขึ้นใหม่นี่ฮั่นมันก็ต้องใช้เวลาดุลกว่ามันสิได้คืนมาคือกันคือกันฮั่นอาหารคือกันคันคนบ่มีเงินมากินเฮ็ดได้มันสิว่ากินมันบ่มีเงินมากินมันก็ต้องมีเงินเดือนมันไปเฮ็ดการมันได้เงินมันจึงมากินมันจะอุ่นหนุนคุณเฮาอันนี้ล่ะจึงมาเพราะฉะนั้นนี่อันน่ะต้องสอบเงินเอาไปให้ประชาชนเพื่ออเมริกานี่แหละนั้นว่าทําแล้วเอาเงินให้คนให้ประชาชนนี่ไปจ่ายไปซื้ออาหารเพราะยังให้เงินนี่มันบุญไปบุญมาอยู่พั่นผู้ผลิตมันผลิตบ่ออกเพราะว่าบ่มีผู้มาซื้อเห็นบ่บัดนี้มันผลิตออกกับผู้มีเงินไปซื้อมากินแล้วเงินเข้าขึ้นคือเก่ามันต้องบุญไปบุญมามันจะก่อนได้อันนี้ล่ะให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันจริงๆให้มันไปอันนี้คือการลาวคือกันอย่างนี้ประชาชนบ่มีเงินสิไปซื้ออาหารหรือว่าซื้อเครื่องเข้ามาเฮ็ดต่างๆล่ะธุรกิจน้อยก็ตายคือกันเบิดอันนี้ล่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องซอกทุนน่ะเดี๋ยวนึงไปกระตุ้นซุกยู่พวกเศรษฐกิจธุรกิจน้อยนี่คืออเมริกาเขาจะเป็นว่ารัฐบาลซอยพวกอันธุรกิจน้อยนี่รัฐประชาชนนี่ก็ต้องเอาเงินไปจ่ายสำคัญที่มันให้นะพนักงานภาครัฐอีกก่อนซอยพนักงานภาครัฐอีกก่อนว่าสิให้เขาเจ้าผู้เท่าใดเดือนนึงต้องคิดไรคือไทยก็ยังว่าใครได้ว่าได้ผู้ 5,000 บาทบอก
แต่ว่าข้าเจ้าก็มีปัญหาสมควรแต่ว่ากันเขาจะต้องซอยรัฐบาลนี่อีกหนึ่งซอยหนึ่งเรื่องค่าไฟน้ำประปาดีนะรัฐบาลลาวก็ต้องซอยให้ข้าเจ้าเสียหน่อยรัฐบาลลาวนี่ยอมซอกขึ้นก้อนหนึ่งเอาโป๊ะให้นะไฟฟ้าลาวนี่หรือว่าน้ำประปาคือกันสำคัญนะแรงปัจจัยของมันนะคุณเฮาอยู่ดีเป็นวันหนึ่งไฟน้ำไฟน้ำตัวนี้สำคัญที่สุดขณะมีปัญหาตัวนี้แหละมันเป็นปัญหานะแต่ต้องวัตถุสิ่งทุกอย่างก้อนการผลิตคือกันอย่าเขาว่าจังสั้นอันความเข้าใจนี้อียังกะยาล่ะเขากับเบิงยูว่ารัฐบาลแล้วกันดินลดที่สุดซอกเงินเพื่อมากระตุ้นดีเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็เคยว่าอาทิตย์ก่อนนี่ลองเบิ้งรัฐบาลแล้วยังบ่นเห็นเธอว่ารัฐบาลแล้วยืมเงินสหรัฐอเมริกาเลยยืมแต่จีนเนี่ยบอกลองเบิ้งยืมอันเสนอคนนึงพอจะยืมเงินก้อนหนึ่งมากระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละของเราเนี่ยสิเป็นได้ไหนบางทีนี่ดอกไปสิตั้มก็ต้องยืมจีนสำหรับกันระยะใส่เทิดขึ้นกันยาวอีกเพราะว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยกะตั้งข้าพเจ้าของเพิ่นก็เปิดกว้างเลยเปิดกว้างทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเพิ่นก็ซอยโครงการต่างๆคือโครงการยุเศษหมดตรงนี้เพิ่นก็ซอยวันนี้เขาอยากยืมเงินเป็นก้อนมากกว่าต้นเศรษฐกิจไอ้เนี่ยลาวเนี่ยประชาชนลาวเนี่ยมันจะสิได้เอาไปเสนอมั้งเสนออันนั้นทั้งโครงการยุเศษบุรุษเสนอทั้งอันนั้นสถานทูตอเมริกาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ก่อนข้าพเจ้าก็เคยบอกเพราะฉะนั้นมันต้องมีเงินกระตุ้นมาทุกยุ่งเศรษฐกิจมันอย่างไรมันยังสิไปอันนี้แหละมันบ่มีเข้าทีบ่มีทางแหละที่จะต้องมีเงินแหละบ่หน่อยกันหลายเอามาตุ้นอันนี้มันยังสิไปเด้อทุกประเทศเขาไปเฮ็ดอันนี้เบิดทุกอันยืมซะก่อนแหละติดหนี้ก่อนขึ้นนายกทรัมป์แล้วก็ว้าวถูกป่ะแล้วก็บอกว่าเซฟไลฟ์เซฟอีโคโนมิกแล้วก็มันนี่คัมแบ็คอะเกนน่ะบ่หนึ่งต้องเอาชีวิตไว้เอาชีวิตไว้เอาประชาชนลาวนี่แหละเอาชีวิตประชาชนเอาชีวิตของคนนี่ไว้ก่อนสองมากกะขั้นเมื่อเขาไม่มีเงินแล้วกับเศรษฐกิจมันก็ค่อยดีขึ้นมาแล้วก็เงินมันก็กลับคืนเข้ามาคือเก่าการผลิตของมันมันต้องมีเงินมากระตุ้นก่อนเด้ขั้นบนมีเงินมากระตุ้นนี่มันก็บ่ได้คือเก่าอันนี้แหละต้องซอกหาทุนจำนวนหนึ่งมากระตุ้นเศรษฐกิจมันจะกี่ได้อาท่านวังกสิบีเท่านั้นเจ้าเดี๋ยวจะขอเสริมคำเสนอของท่านนายกแพงดีนี่เด้อเรื่องการยืมเงินอันนั้นทางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะการยืมเงินเดี๋ยวนี้ลาวนี่เป็นหนี้ยืมเงินจีนเพราะว่าจีนมีแผนยุทธศาสตร์อันเลือกแรกอยู่แล้วอยากจะครอบครองเอาในของเขตนั้นลาวก็จะเป็นประเทศตะวันตกอันใหญ่ของเขตนั้นที่ต้องไปเป็นเหยื่อของจีนแต่ว่าเดี๋ยวมีวิธีข้าพเจ้าก็คิดว่าต้องเว้าแบบกงไปกงมาเปิดอกเปิดใจเว้าเลยโดยเฉพาะเรื่องการนำเงินในสปปลาวปัจจุบันนี้และสภาพว่าอาการของโลกกำลังอำนวยให้ที่สุดอเมริกาได้เพราะมันส่องมหาอำนาจใหญ่เนี่ยอเมริกาและก็จีนกำลังต้านกันอย่างนักอเมริกาก็ต้องการพันธมิตรต้องการสมาชิกเนี่ยคงเขตนั้นเส้นเดียวกันถ้าคณะนำของเราสนใจและก็จริงใจจะแก้ไขปัญหาให้ประเทศสั้นยังอยู่รอดได้หรือทานไมโครแบงดีเบาเนี่ยเขาต้องรักษาชีวิตเขาต้องรักษาประเทศเขาเนี่ยบูมิการบูเบการอันน่าล่าเกินไปเลยว่ากับสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการปกครองการเปลี่ยนแปลงครับปกครองนี่เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ว่าจะไปต้านอเมริกานี่นะใส่แบบสังคมนิยมนี่มันจะเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนไปอเมริกาจะบ่ให้แล้วตัวอย่างผู้ที่เปลี่ยนแปลงได้เขาตีลบทบได้บ่แม่นไผนะท่านแม่กูแพงดีท่านว่าจ้องเบิ่งไปไกลจากเข้ามาฮอดอเมริกาเบิ่งอยู่ข้างตะวันออกของเราน่ะเวียดนามมันเองเดี๋ยวนี้นะเห็นบ่ความสลาดของเขาท่านผู้นำมีในสปปลาวให้พวกท่านเปิดอกเปิดใจเปิดความคิดเปิดสมองพวกท่านในพิจารณาบ่เดี๋ยวนี้นี่พวกท่านว่าสิสร้างอันนั้นลาวอะไรเป็นแบตเตอรี่เอเชียนะโดยการสร้างเครื่องนะระบบเทคนิคเรื่องการสร้างเครื่องเอาน้ำปั่นเป็นพลังไฟฟ้านี่นะเป็นระบบเทคนิคอันล่าหลังเสียแล้วท่านผู้นำสปปลาวฟังกับคักแน่คณะของพวกท่านนะท่านฮู้บ่เดี๋ยวนี้มันมีอย่างเกิดขึ้นในเวียดนามเดี๋ยวนี้นี่เวียดนามมันได้หมุนไส้พลังงานโซลาร์เอเนอร์จีแสงพระอาทิตย์เนี่ยได้ตั้งฟาร์มอันนั้นขึ้นนะใหญ่ที่สุดในเอเชียนะท่านได้เบิ่งบ่หรือว่าเวียดนามมันได้แชร์กับพวกท่านบ่เขาบ่ต้องการสร้างเครื่องทำลายอย่างเดียวดีเลยนะการสร้างไส้พลังน้ำเนี่ยเป็นการสร้างกันไฟฟ้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สิ้นเปลืองทำลายธรรมชาติทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาเซากันหมดแล้ว
เวียดนามมันน่ะเพราะท่านอันใดก็เฮียนตั้งแต่เวียดนามคงทั้งสิ้นนะเวียดนามได้สร้างแล้วนั่นนี่นะสร้างฟาร์มโซลาร์เอเนอร์จีนี่นะใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยบ่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามได้บ่แม่นเด้ใหญ่ที่สุดในเอเชียเด้เขาสร้างแล้วพวกท่านคือจังบ่เปิดหูและเปิดตาเปิดใจเฮ็ดหูหรือว่าสายสัมพันธ์พิเศษน้องอ้ายนี่เด้เวียดนามถือว่าเป็นอ้ายใหญ่อ้ายใหญ่บ่บอกน้องน้อยบ่เดี๋ยวนี้อ้ายใหญ่ไปแล้วกินข้าวแซ่บแล้วน้องน้อยตายกะยามันบ่อันนี้ข้าพเจ้าคำถามตัวนี้เป็นคำถามที่ถูกต้องบ่อย่าเครียดเด้อแต่ว่าฟังเอาคำถามของข้าพเจ้านี่มันมีความหมายตัวที่2ว่าสำคัญที่สุดท่านฮู้บ่เดี๋ยวนี้การพัฒนาของเวียดนามนะเขาอเมริกาเข้ากับอเมริกาเลยเข้ากับนายทุนเลยเดี๋ยวนี้ในเวียดนามเซ็นสัญญากับอเมริกาแล้วสิส่งรถไฟฟ้าได้ท่านก็เป็นเขาก็ขายอยู่ในตลาดอเมริกาได้ไฟวิกาเมืองลาวได้เปิดตลาดอเมริกามีอย่างแดมีแต่ไม่กินแค่วนะพวกท่านยังไม่สามารถส่งมาขายอเมริกานะอเมริกาสั่งซื้อบักเพชรมือหนึ่งมือต้นนะมีปัญญาบ่เอามาขายให้อเมริกาได้บ่เห็นบ่ความแตกต่างแตกต่างตัวนี้มันเป็นไปได้ย้อนที่ว่าผู้นำของเวียดนามเขาเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติความอยู่รอดของเขาเขาเปลี่ยนระบบของเขาเขายอมรับรู้เวียดนามกับอเมริกาเมื่อก่อนสงครามปฏิบัติปฏิเสธปัญหาอเมริกานี่เป็นศัตรูตัวสำคัญนักล่าหัวมือขึ้นบดจนทุกสิ่งทุกอย่างไล่อเมริกาแต่สุดท้ายมาว่าเป็นยังไงเวียดนามนี่กอดขาอเมริกาตั้งแต่เมื่อเวียดนามเป็นเอกราชปลดปล่อยที่ว่าเอาเวียดนามภาคใต้เขาเป็นประเทศเดียวกันการค้าขายหรือระเปิดอันนั้นค้าขายเศรษฐกิจกับอเมริกาเนี่ยมีขยายท่านรู้จักบ่เขาเจ้าชิโอให้พวกท่านฟังก็ได้บริษัทการบินเวียดนามนี่สามารถตั้งขึ้นเป็น6บริษัทใหญ่ๆแล้วการบินทั่วโลกนี่เมืองลาวนี่มีสายการบินได้ตั้งขึ้นนอกจากยืมเพื่อบินจีนเขาให้เศร้าเล็กๆกันหน่อยเดี๋ยวนี้สายการบินลาวมันเป็นมีต่างประเทศเป็น 3-400 ล้านดอลลาร์แล้วเขาเจ้าหูจักเดินเรื่องนี้เม็ดคนอยู่ทั้งในสายการบินลาวบอกให้ฟังเองให้ออกมาส่งข่าวมาให้บอกให้เลยนี่แหละความแตกต่างพวกท่านยังสิดับรับหูรับตาอยู่บ่ก็แล้วไปท่านพวกท่านรับหูรับตาถ่ายฮอดมือท่านตายมาแล้วเรื่องต่างๆท่านเครือมันสิดับสูญแต่มันสิบ่ดับสูญไปเด้อมันจะเหื่อหังไปให้ลูกให้หลานลาวหั่นสิได้รับกรรมที่สิพวกท่านสร้างไว้ให้รับสืบต่อไปแล้วประเทศลาวก็สิบ่เป็นประเทศก็เป็นประเทศแต่เป็นประเทศที่ว่าบ่มีความเป็นเอกราชของตัวเองอันนี้ข้าพเจ้าอยากบอกให้เข้าใจบ่ให้ไปคอปี้กับอื่นคอปี้เอาเวียดนามอันนั้นเวียดนามยังภาคตะวันออกของเราน่ะคันเบ้าละมันก็บางคนบอกว่าพวกเฮาย่องเวียดนามข้าพเจ้าบ่ได้ย่องเวียดนามข้าพเจ้าเอายกความที่ว่าคุ้มเสลียวสาลาดของเขามันขึ้นมาและให้ลาวหันที่ย่องเวียดนามถือว่าเป็นสายเลือดอันเดียวของคนนั้นให้คอปี้กับเวียดนามมันออกมาลักษณะใดหรือว่าเวียดนามหันบ่ว่าเป็นฟังเหลียวเวียดนามมันก็มีแผนนู่นต่างหากอันนั้นก็จะต้องให้มันรู้จักกันต้องได้ว่าจะนำมาเสนอข้าพเจ้าจะว่าจะเส้นทางในกูแปลงดีข้าพเจ้าขอเพิ่มหน่อยนึงอันทันมาลังอันว่าเรื่องอันนั้นรถและรถไฟฟ้าอีกซะข้าพเจ้าก็เบิ่งข่าวคือกันเวียดนามนี่สิผลิตรถประมาณ 1,000 คันแล้วสิส่งมาขายอยู่ในอเมริกานี่นะรถบ่กินน้ำมันบ่กินแก๊สแลนด์ด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้าอันนี้แหละเขาจะเฮ็ดอันนี้เป็นตัวอันนึงที่ว่าเขาจะว่ามันเซฟมันประหยัดเงินให้เวียดนามเฮ็ดแล้วจะเอามาใช้อยู่ในอเมริกาอันนี้คือกันมันนี่ว่าเรื่องการบินหรือว่าเรื่องการบินข้าพเจ้าก็ตอนก่อนพูดที่ปีกายนี้ครับพระเจ้าก็เคยบอกเรื่องการบินสมัยข้าพเจ้าไปเรียนอยู่แคนาดานี่ข้าพเจ้าได้ไปล้มมันนะเวลาข้าพเจ้าอยู่สนามบินทางยนต์นั่นได้ล้มมันคนก็ได้เรียนผู้นึงเราเห็นเรียกอยู่ในหั่นล่ะเขาเจ้าว่าเรื่องการบินนี่นะเป็นอเมริกาเรื่องแมเนจเมนต์เรื่องการคุ้มครองอเมริกาจริงหลายประเทศไปเฮ็ดและเก้งขาดทุนแคนาดาเบื้องต้นก็เฮ็ดขาดทุนนี่ได้เอาอเมริกาได้ไปซอยไปคอนโทรลไปคุ้มครองเรื่องแมเนจเมนต์เรื่องการคุ้มครองต่างๆนี่เป็นอเมริกาคนก็ยันยอกว่าดีได้บัดนั้นจึงคอยมีเงินดีขึ้นมาเพราะว่าอเมริกานี่เขาเจ้ามีประสบการณ์หลาย experience หลายเรื่องการบินเขาเจ้ารู้จักบนใดว่ามันสิเซฟเงินอยู่บ่ได้บนใด1การบินมันเซฟเรื่องเทคนิคเรื่องการแปลงการซ่อมแปลงบ่อันนี้เป็นสำคัญที่สุดเฮ็ดวิธีใดมันสิบ่
บ่สิ้นเปลืองหลายการบริหารคือกันทุกทิ้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวียดนามเขาเจ้าก็เขาคึดได้ดีจังก็มาเอาอเมริกาได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาเอาอเมริกาเบิดละตามข้าพเจ้าที่ตามละที่เป็นเรื่องการนั่นนั่นบริหารบ่เรื่องการแปลงเทคนิคยนต์ต่างๆนี่เมนคิดเขากับอเมริกาบ่เมนว่าสี่พัวพันแต่การบินสี่เป็นเบิดทุกทิ้งทุกอย่างเลยเมนเอาจากอเมริกาเบิดการชิดส่วนนักการชิดส่วนนักบินเนี่ยมันมีการเรื่องแท่นน้องเรื่องแท่นนิ่งฝึกสอนแนวใดก็บริหารแนวใดซ่อมแปลงฮักซาแนวใดมันบัดเรื่องกระสีจัดเที่ยวบินจัดบินใส่ในที่ไหนเป็นอเมริกาบัดเพราะว่าอย่างอเมริกาเฮ็ดหลายแล้วมันเฮ็ดดุลแล้วมันไปบัดทั่วโลกมันเข้าใจดีต้องเอาเขาจะมาเฮ็ดเอาคนที่มีประสบการณ์มาเฮ็ดบริหารก่อนให้เจ้าไปได้แล้วก่อนเจ้าคนว่ากันตามหลังอันนี้มันจะก้าวหน้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องให้เขาคิดต้องกันได้อนาประชาชนลาวเห็นว่าการเรื่องการธุรกิจการบินนะมันเป็นเรื่องการขึ้นล้มขึ้นมหาศาลใหญ่เลยเป็นยังเวียดนามจะมาจับเอาเขาอเมริกาเขาไปเห็นไทยคือกันเห็นบ่พ่อว่ายังเขาเจ้าเข้าใจดีแล้วสองมันอีกเป็นการกระตุกชุกยู่ของคนเวียดรีฟูจีอพยพพวกมาจากก่อนๆนี่บัดไปกระตุกเวียดคิวในเวียดนามเลยให้แนวคิดให้ไอเดียเขาเจ้าเลยรัฐบาลเวียดนามจึงสามารถตัดสินใจว่าธุรกิจตัวนี้ต้องเอาอเมริกาเห็นบ่อันนี้เขาเจ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงคือกันบัดเป็นคนนั้นแนวคิดของคนเวียดแต่ก่อนๆพวกอพยพนี่มาก่อนไปกระตุกชุกยู่อยู่ในภาครัฐของเวียดนามหั่นอันนี้เป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าพ่อพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องการค้าลงทุนมหาศาลที่สุดให้เข้าใจอันนี้ว่ามาเพื่ออยากให้ทุกคนเรียนรู้คือกันเด้ในลาวเฮาเด้ลาวเฮาเด้สิไปออมแอมแต่อายุใกล้ๆเห็นว่ามันมีบทคันเจ้าอยากเห็นเจ้าต้องเปิดกว้างเลยเปิดหัวเปิดมนต์สมองเปิดสายตานี่ไอ้เท่านั้นสายตาเปิดความคิดหายเขาต้องไปเขาต้องเห็นไกลได้สายตาเขานี่เห็นอย่างคือกันบัดเพราะว่าเห็นอย่างมันต้องมีการขยายมันต้องมีการขยายโตของมันบัดเพื่อเรื่องการพัฒนาบ่เรื่องการค้าขายธุรกิจมันเป็นเรื่องสั้นพ่อแม่พี่น้องอันนี้บ่แม่นข่าวข้าพเจ้าวันย่องแต่อเมริกานี่มันบ่แม่นอันนี้บ่ความจริงเจ้าที่เฮ็ดธุรกิจอีหยังก็เฮาต้องเบิ่งคือกันว่าผู้ที่มาเฮ็ดกับเฮานี่เป็นคนแนวใดมันเก่งแท้บ่มันมีเงินแท้บ่ตลาดอยู่ไสให้ตั้งสั้นเฮ็ดให้มันแน่รถเฮ็ดตัวใหญ่รถตัวแน่นอนรถคือเขาเจ้าเฮ็ดนี่คือเวียดนามเฮ็ดนี่เรื่องการบินว่าเอาอเมริการถแน่นอนบ่ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบ่อันนี้หลักบ่แม่นข่าวพระเจ้าย่องว่าความจริงเด้อเอ้าท่านวลังขอพบท่านวลังต่อค่ะท่านเชื่อว่าเรากลับเวลาก่อนเบิดเลยนี่ท่านไมโครเนาะสมมุติไปเลยเนาะก็เชิญกระทำท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้เป็นรายการทีวีของพัฒนิตเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกาดังที่พวกเขาได้เคยได้ประกาศได้เล่าพวกท่านสามารถชมได้ทั้งเมลีมาทั้ง Facebook และก็ทั้ง YouTubeสำหรับรายการเมลีมาท่านทั้งชมเมลีมาอาจจะเป็นรายการในเดือนนี้อาจจะได้ท้ายเดือนนี้อาจจะได้ปิดตรงเนื่องจากว่าค่าใส่ใจอันมีความอันบ่มีความประหยัดแต่ว่าจะขอให้เชื่อเชิญในท่านนั้นผู้ใดสนใจอาจจะติดต่อมาถ้าสนใจถ้าผู้สนใจได้ท้ายเดือนนี้รายการทั้งสัญญาณทั้งเมลีมานี่จะได้ปิดบริการรับใช้ท่านนั้นที่ได้เฮาเฮ็ดมาได้หลายเกือบ60กว่าปีที่ผ่านมาแล้วจะออกแต่เพียง Facebook และก็ YouTube เท่านั้นในมื้อนี้รายการของพวกเขาเป็นรายการประจําสัปดาห์วันพฤหัสเป็นรายการนําเสนอข่าววิจารณ์ข่าวต่างๆก็มีข่าว2ข่าวสําคัญข่าวมื้อนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการเดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมและตัวที่2ว่ามันเรื่องเศรษฐกิจการใช้หนี้ปัญหาฟืดเครื่องทางด้านการใช้หนี้อนาคตของรัฐบาลลาวที่ยืมเงินต่างๆมาหลังจากขึ้นกับอํานาจวันที่2ธันวาคม1975ถึง45ปีแล้วกองทุนต่างๆที่ได้ยืมมาหั่นล้วนแล้วแต่เป็นกองทุนที่ยืมมามีขีดดอกต่ําสูงมีอย่างต่างๆและเริ่มคิกอินหรือว่าถึงวาระการชําระหนี้ไปแล้วเพื่อว่าจะได้มีเครดิตอยู่ต่อไปถ้ารัฐบาลลาวบ่มีความสามารถที่จะแมเนจหรือจะบริหารหนี้สินอันมหาศาลนี้ได้ลาวเศรษฐกิจของลาวแน่นอนจะพ่มกับความละลายคมล่มละลายการล่มละลายนี่มันจะมีผลกระทบอย่างห้ายแห้งทางด้านความอยู่ทางด้านเศรษฐกิจและดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเราในประเทศรวมทั้งรัฐกรประชาชนคนไทยให้นาธรรมดานั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเขา
บ่อยากใจมันเกิดขึ้นเพราะเขานำเสนอต่างๆคำคิดต่างๆที่พวกเขานำมาเสนอนี่หวังย่างยิ่งว่าคณะพักรัฐคงจะฟังและนำไปพิจารณาว่าเป็นไปได้บ่บ่ให้มาถามพวกเขาหรอกแต่ว่าให้มีความคิดเปิดกว้างบึงเปิดสมองบึงเปิดจิตใจบึงว่าความจิตใจอันนั้นที่พวกท่านคืออุดมการณ์ที่พวกท่านอันนั้นยึดมั่นมาซ่านั้นน่ะมันนำอย่างใดมาสู่ความเจริญของประเทศชาติบ่ว่าล่ะความเจริญของพวกท่านแล้วความเจริญของพวกท่านอยู่ในพรรครัฐของพวกท่านน่ะมีจำนวนอยู่บ่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ในประชากรลาวทั้งหมด7ล้านคนอันนี้นี่มื้อนี้เวลาของพวกเขาได้หมดตรงแล้วจะขอเปิดโอกาสว่าสุดท้ายนี่ให้ท่านได้ครบทั้งดีสรุปแล้วก็ลาท่านผู้ชมทางบ้านไปวันพรุ่งนี้พวกเขาจะกลับขึ้นมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยขอเชิญท่านไมโครก่อนจะลาจากกันในค่ำคืนวันนี้เนาะก็ขอย้ำคืนอีกคืนนึงสำหรับอนา พ่อแม่พี่น้องอยู่ในเขตเมืองเวียงเวียงกันแหละก็ได้ออกไปให้แล้วว่าออกไปแล้วคันหาพักรัฐหรือพักส่วนที่เกี่ยวของได้ยินอันนี้แล้วก็ให้ห้อนใจแล้วห้อนใจแก้ไขซอกเงินมาให้นะพ่อแม่พี่น้องซะพ่อพี่น้องเขตเมืองเวียงเวียงที่เขาเจ้าถือผลกระทบคือเขาว่าว่าแล้วก็เอาใจใส่สีจ่ายเท่าใดสีใส่เท่าใดก็เขียวเฮ็ดเพราะว่ามันก็แก่ยาวมาแล้วเขาเจ้าก็จักได้เงินคือฮู้น้ำกันแล้วว่าทางพรรครัฐก็ว่ามีโครงการสีใส่แทนเท่าใดก็ใส่ก็เคยเว้ากันแล้วก็เขาต้องปฏิบัตินี่แล้วซอกมาแล้วซอกทึนก้อนใดก้อนหนึ่งมาซอยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกำลังมีปัญหาเนาะพรุ่งนี้เขาเฮาพบกับเว้าไปให้แล้วเนาะแล้วก็ซองมาก็เอาเรื่องอันน่ะพนักงานพรรครัฐนี่น่ะเบิดทั่วประเทศละประเทศลาวเฮาล่ะที่ว่าบ่ฮอดได้กันเดือนให้พรรครัฐที่เอาใจใส่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ใจซะให้ใจอันน่ะนั่นซะแล้วอีกคนนึงอ่ะนะข้าพเจ้าได้ยินนี่เนาะก็ใส่ไปถ่ายทําไมกูอันเรื่องจ่ายค่าไฟฟ้านี่เนาะบางคนเห็นบ่ข้าเจ้าข้าพเจ้าเบิ่งคลิปเพิ่นคันข้าเจ้าสิขอจ่ายครึ่งนึงก็บ่ยอมเอาบริษัทไฟฟ้าลาวเพิ่นอันนี้นี่นะข้าพเจ้าว่าว่าซะต้องเอาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเรื่องจ่ายเรื่องพีแม่นจ่ายงวดอย่างจ้าข้าเจ้าเอาบัดหน่อยก็หลายข้าเจ้าก็เอาจ่ายเท่าใดจ่ายครึ่งนึงบ่หรือว่า1ส่วน3บ่ข้าเจ้าก็บันทึกไว้แล้วเอายอดไปใช้พุ่นต่อหน้าพุ่นอีกให้เอาหน่อยก็ยาธุรกิจนี่เอาแต่หน่อยไปหาหลายดีเขาคนบ่ได้จักกีบเพราะบ่ได้จักกีบมันผิดหลักการเรื่องการธุรกิจนี่เอาอเมริกานี่เขาเอาแต่เซ็นต์แต่สู้หนึ่งเป็นขึ้นเมืองเอาวัดเขาเก็บเอาเด้ค่าน้ำมันนี่ระแก่สินะมันลื่นกัน 4-5 เซ็นต์นี่เขาก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้แหละข้าพเจ้าเห็นว่าพวกกระจายไฟฟ้านี่เขาเจ้าเห็นว่าไปจ่ายครึ่งนึงบ่พ้นบ่ยอมเอาพ้นบ่กระจายเบิดอันนี้นี่เขาต้องเอา1ส่วน3หรือครึ่งนึงก็เอาอันเหลือแล้วเอาไปใช้กดวดหน้าคุณให้เขาว่าใจเขาต้องเอาดิเพราะว่าเงินมันจะคนเข้ามาหน่อยกันหลายกันยาอันนี้จึงเป็นธุรกิจเนาะอย่าขอฝากไปจังซั่นเนาะทุกทิ้งทุกอย่างในสามกลางคืนมื้อนี้เนาะพวกเขากะสิได้ลาจากกันก่อนจะลาจากกันกะเฮากะฝากฟังไว้ว่าพี่น้องเฮากะเวรหน้าจังมาอุ้มกันมั้ยอันใดที่ว่าเฮาฮู้เนาะสิได้ความฮู้ปัญญาช่วยเหลือสุขอยู่ช่วยกันเถิดกันกะเฮากะมาเว้ากันฟังอันนี้ละกันมันแชร์แบ่งความคิดความเห็นแบ่งปันความสติปัญญาให้กันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าเห็นมันดีก็เอาไปนับใส่ผู้ใดบ่เห็นดีแล้วก็บ่เป็นหยังเขาบ่ว่าหยังเบิดเนาะกาสำหรับค่ำคืนมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ขอว่ามีเท่านั้นล่ะอ้าวก็ขอลาราตรีสวัสดิ์ท่านบัดนี้สวัสดีพ่อกับแม่แต่ไม่โกรธจันทร์คุณทางบ้านอันพระหัตถ์หน้าสบายดีก็สบายดีOh,
มาค่อยนั่นลืมบ้านเฮาเดินหนาอยากคิดหาว่าค่อยลืมบ้านเกิดแล้วนั้นแผ่นดินฟังแผ่แผ่สายเบื่อค่อยยังจืดจำฝังวิญญาณย้อนสิ่งผักดันค่อยจำจากไปอยากคิดว่าค่อยบ่แม่นคนลาวเดินหนาอยากคิดหาว่าค่อยหมดเลือดลาวหรือใดค่อยยังเว้าลาวอย่างเต็มคำสำเนียงเสียงลาวแสนภูมิใจแม้นค่อยอยู่ใสค่อยยังเป็นลาวปู่ย่าตายายค่อยเกิดในแผ่นดินนี้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงหูไวเสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอยากคิดว่าค่อยอากตัญญูเดินหน้าค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แผ่นวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมน้ำฝุ่นกายค่อยคืนธรณี
ไปเกิดในแผ่นดินนี้ให้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงไว้เสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจจะคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แม้นวันนั้นค่อยดับสีบีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมนำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีกันเถิดที่เฮาเกิดมาเป็นคนลาวแผ่นดินล้านสางของเฮาคนลาวนั้นมันใจซื่อบรรพบุรุษของลาวนั้นประวัติเล่าลือนำพาให้ลาวมีชื่อเรื่องลือชื่อดังก้องฟ้าใจกันเถิดที่เฮาเกิดเป็นลาวชาตินี้เป็นก้อนมูลเสือชาติดีศักดิ์ศรีลาวนี้สูงค่าเฮามีแผ่นดินมีทรัพย์สินบ้านเงินให้นาเฮามีภูเขาอูป่าสืบเลี้ยงกันมาสั่วนาตาปียามหักเฮารักกันด้วยใจจริงบ่เคยสวนสิ่งหาสิ่งก่อควรหาวีลาวอยู่เป็นลาวสืบสาวมาหลายร้อยปีเคียงคู่แม่ของวาลีหล่อเลี้ยงสีวีลาวนี้เลื่อยมาใจเด้อท่านที่เฮานั้นเกิดเป็นลาวแล้วจงได้รักษาเสื้อแนวให้ลาวเจริญก้าวหน้าตัวอย่างอันดีถ้าหลวงเจดีย์องค์ใสเศรษฐาเตือนใจให้เฮาว่าเฮาควรสร้างสาให้ลูกสร้างสาให้ลูก